ันเป็นอะไรปีก่อนเอาลงไปข้างล่างก็เป็นอยู่หน่อยเรื่องปุถุการปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานในสมัยปัจจุบันนี้ที่เป็นที่ถูกต้องแม่นยำและตายใจได้ของผู้ไปศึกษาอบรมกับท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามตำหนักตำนาที่ท่านแสดงไว้นั้นก็คือท่านอาจารย์มั่นคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นเราท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ตำหนักตำนาแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องทั้งทางด้านวินัยทั้งทางด้านธรรมะกลมกลืนไปตามตำรับตำราที่ชี้แจงบอกไว้นั้นทุกแง่ทุกมุมเท่าที่ไปศึกษาอบรมกับท่านไม่มีแง่ใดทั้งธรรมทั้งวินัยที่จะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยว่าท่านปฏิบัตินี้ไม่ถูกต้องหรือเป็นที่สงสัยไม่เข้าสนิทกันได้กับธรรมกับวินัยอย่างนี้ไม่มีท่านพยายามเก็บหอมรอมริบด้วยความเคารพเทิดทูนศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงสมกับท่านได้ทรงมรรคทรงผลไว้แล้วภายในใจไม่มีบกพร่องแม้แต่น้อยเท่าที่เห็นมาได้ไปศึกษาอบรมมาก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นของเรานี้เป็นที่ตายใจได้ทั้งการพาดำเนินทั้งผลที่ท่านได้รับได้ชี้แจงให้ผู้ศึกษาอบรมได้ยินได้ฟังโดยทั่วถึงกันนับแต่สมาธิหรือสมถะธรรมขึ้นไปถึงวิปัสสนาธรรมคือความสงบร่มเย็นภายในจิตใจทุกขั้นทุกภูมิแห่งสมาธิเพราะท่านเป็นผู้มีจิตพิสดารมากในภาคปฏิบัติกว้างขวางลึกซึ้งพิสดารแตกต่างจากตำรับตำราไปก็มีเยอะแต่ไม่ใช่แตกต่างไปเป็นความผิดแต่ถ้าหากว่าเป็นกิ่งไม้ก็แตกแขนงออกไปหลายกิ่งหลายก้านก็สิ่งเหล่านี้เราก็เห็นชอบด้วยว่าจะให้ตำรับตำราไปจดจารึกเสียทุกแง่ทุกมุมแห่งผลของผู้ปฏิบัติที่ปรากฏขึ้นกับตนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้นี่ก็เป็นนิสัยของท่านถ้าว่ารู้ในทางด้านสมาธิท่านก็รู้พิสดารมากทีเดียวทางด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันผลที่ท่านได้รับก็ได้ชี้แจงให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทราบโดยทั่วกันตั้งแต่สมาธิเป็นขั้นๆที่ปรากฏขึ้นกับท่านจนกระทั่งถึงสมาธิขั้นละเอียดสุดและปัญญาเป็นขั้นๆตอนๆจนถึงขั้นปัญญาที่สังหารกิเลสไม่มีเหลือภายในจิตใจท่านก็แสดงให้ฟังทุกแง่ทุกมุมแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายหากท่านปฏิบัติไม่ถูกท่านจะรู้ได้อย่างไรในธรรมเหล่านี้
พราะธรรมที่ท่านแสดงนั้นเป็นธรรมที่สดๆร้อนๆไม่ได้ไปยึดในตำรานั้นคัมภีร์นี้อันเป็นผ้าความจำซึ่งเราทั้งหลายก็พอเรียนพอจำได้แต่ท่านยกออกมาจากผลแห่งการปฏิบัติของท่านอย่างสดๆร้อนๆอย่างผู้ฟังนี้ได้รับความตื่นเต้นภาคภูมิใจที่สุดและพอใจกระหิ่มต่อธรรมของท่านเป็นลำดับลำดาไปนับตั้งแต่เราไปอยู่ไปศึกษาอบรมกับท่านจนกระทั่งวันท่านมรณภาพจากไปไม่ปรากฏว่ามีจืดมีจางมีคุ้นเคยอะไรหรือเป็นความชินชากับท่านเลยเพราะธรรมเหล่านั้นไม่ใช่ธรรมที่จะยังบุคคลให้มีความชินชาถ้าเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหาความจริงอยู่แล้วย่อมเป็นเครื่องปลุกจิตใจให้ตื่นตัวอยู่เสมอเนี่ยปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินมานี้เป็นที่ตายใจได้เพราะกลมกลืนกันกับหลักธรรมหลักวินัยไม่มีผิดเพี้ยนแตกต่างกันไปเลยผลที่ท่านแสดงก็เช่นเดียวกันหาที่สงสัยไม่ได้ตั้งแต่ทำพื้นจนกระทั่งยอดจนกระทั่งยอดแห่งธรรมที่ท่านนำมาแสดงก็เป็นที่ตายใจเป็นเครื่องปลุกจิตปลุกใจของเราให้มีความตื่นเต้นในทางความภาคเพียรและความมุ่งมั่นที่จะทำตัวให้ได้รับมักรับผลจริงๆดังครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติและท่านได้รับผ่านมาแล้วปฏิปทาอย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้หายากมากที่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวดังที่ท่านพาดำเนินมาแม้จะไปศึกษาอบรมกับท่านออกมายังมีผิดแปลกแตกต่างกันไปมากมายประหนึ่งว่าไม่ได้ศึกษาอบรมกับท่านมาเลยก็มีในปัจจุบันนี้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมอยู่กับสำนักนี้ในเวลานี้พึงจดจำข้อนี้ไว้อย่างลึกซึ้งภายในจิตใจแล้วนำข้อวัดปฏิบัติที่ได้ศึกษาอบรมมาจากครูบาอาจารย์แล้วมาแนะนำสั่งสอนนี้ไปเป็นต้นทุนปฏิบัติต่อตนเองอย่าให้เป็นเรื่องทะเลทลายหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ทั้งที่อยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ท่านมีหลักมีเกณฑ์ทั้งภายนอกภายในทั้งเหตุทั้งผลแห่งการปฏิบัติมาแล้วอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้แหละนักปฏิบัติของเราที่ทำให้เหลวให้เลวลงไปก็เพราะทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินขอให้ท่านทั้งหลายจำไว้ถ้าอยากจะทรงมรรคทรงผลเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนครั้งพุทธกาลคือสาวกทั้งหลายที่ท่านรู้ท่านเห็นตามพระพุทธเจ้านั้นท่านดำเนินปฏิปทาทุกแง่ทุกมุมตามหลักที่ศาสดาทรงสอนไว้อย่างแท้จริงไม่ให้คาดให้เคลื่อนเพราะศาสนธรรมทรงชี้แนวทางเพื่อเข้าสู่มรรคสู่ผลทั้งนั้นตั้งแต่ธรรมพื้นจนกระทั่งถึงนิมุติธรรมไปจากสวากขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบเป็นแนวทางที่ถูกต้องแม่นยำนี้แล้วทั้งนั้นบรรดาผู้ปฏิบัติดำเนินตามแนวทางที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จึงไม่เป็นอื่นต้องเป็นไปตามแนวทางที่ท่านทรงสอนไว้เพื่อมรรคเพื่อผลและปรากฏมรรคปรากฏผลตามกำลังความสามารถของตนผู้ปฏิบัตินั่นแหละไม่เป็นอื่นแม้สมัยปัจจุบันนี้กับสมัยพุทธกาลก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกัน
ในเรื่องของมรรคของผลในเรื่องของบาปของบุญมีเช่นเดียวกันเสมอกันเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมที่เป็นเครื่องแก้กิเลสหากเป็นความแตกต่างกันก็คือความรุนแรงความเจริญขึ้นความเสื่อมลงของกิเลสและธรรมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิเลสของแต่ละรายละรายได้รับการส่งเสริมมากน้อยเพียงไรและได้รับการปราบปรามชำระซักฟอกมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกิเลสจึงเจริญขึ้นได้และเสื่อมลงไปได้หมดสิ้นลงไปได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมที่เจริญด้วยข้อปฏิบัติถ้าอ่อนการประพฤติปฏิบัติลงเมื่อไรกิเลสซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นก็เจริญขึ้นโดยลำดับโดยไม่ต้องสงสัยและความเจริญขึ้นแห่งฝ่ายต่ำนี้มักจะเร็วหรือรวดเร็วมากกว่าการเจริญขึ้นฝ่ายธรรมในฝ่ายธรรมเมื่อยังไม่ถึงขั้นฝ่ายธรรมที่มีกำลังกล้าสามารถก็ต้องเป็นอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามหลักที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้จะไม่เป็นอื่นขอให้ทำความเข้าใจกับตนว่ากิเลสนั้นเคยเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกมานานแสนนานแล้วนับเราเข้าเป็นคนหนึ่งในจำนวนของสัตว์โลกทั้งหลายว่าถูกกิเลสย่ำยีสีไฟให้รับความทุกข์ความทรมานมากี่ภพกี่ชาตินับไม่ได้เลยเพียงเราคนเดียวนี้ก็มากแสนมากหากเราสามารถจะนับอ่านภพชาติของเราเรียงรายดูภพดูชาติแต่ละภพละชาติของเราแล้วจะสลดสังเวชดีไม่ดีสลบไปเลยก็ได้เพราะความเห็นความทุกข์ความทรมานที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นผู้ทำลายเมื่อเราไม่เห็นก็ทำให้เกิดความประมาทได้ดังที่เห็นเป็นอยู่นี้ถ้าได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็เหมือนท่านผู้ที่บำเพ็ญธรรมขึ้นสูงถึงทำขั้นสูงจิตขั้นละเอียดสามารถเห็นภัยของกิเลสได้โดยลำดับและได้อย่างชัดเจนด้วยอำนาจแห่งธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมแต่ส่วนที่ละเอียดของปัญญามากกว่านั้นไม่อาจจะกล่าวได้เหล่านี้แลเป็นเครื่องส่องมองทะลุภัยคือกิเลสทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจของตนให้เห็นอย่างชัดเจนหรืออย่างประจักษ์จนถึงกับว่าจะสลบไปนั่นแหละเรื่องโทษของกิเลสมีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าถึงธรรมขั้นที่ควรจะสังหารกันได้เพราะความได้เห็นชัดในโทษของกิเลสเต็มหัวใจแล้วความเพียรของท่านผู้นั้นจึงย่อหย่อนอ่อนกำลังไม่ได้นอกจากจะไม่มีวันมีคืนต่อสู้กันตลอดเวลาขอให้หลุดพ้นไปอย่างเดียวนี้เท่านั้นเป็นที่พอใจจะมีความทุกข์ความยากความลำบากขนาดไหนทรมานเพียงไรก็ตามในการต่อสู้กับกิเลสเป็นไม่มักนำมาคำนึงให้เป็นอารมณ์พอให้กิเลสได้ใจเลยจะมีแต่ขยำย่ำยีตีแหลกกันลงจนกระทั่งว่ากิเลสจะสิ้นซากไปเมื่อไรขณะใดเท่านั้นจึงจะหยุดยั้งได้ในเรื่องความภาคเพียรนี่เพียงในชาติปัจจุบันของเรานี้เราก็สามารถที่จะเห็นได้ในโทษของกิเลสอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องไปนำพบนำชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วนั้นมาคลี่คลายขยายออกดูในความทุกข์ความทรมานทั้งหลายที่กิเลสทำลายหรือทรมานเราก็ต่างยังมาถึงขั้นจิตที่ควรจะรู้จะเห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยที่เคยทำลายสัตว์โลกมามากต่อมากและทำลายเรามานานแสนนานประจักษ์อยู่ภายในจิตใจเ
และก็เป็นกิเลสประเภทเดียวซึ่งเป็นค่านับว่าเป็นค่าศึกอย่างเดียวเท่านั้นของกิเลสนี้ประจักษ์อยู่ในหัวใจแล้วเราจะเห็นว่ากิเลสนี้เป็นเทวุฒิเทวดามาจากที่ไหนสำหรับผู้ปฏิบัติด้วยความรู้ความฉลาดในทางด้านสติปัญญาเพียงพอหรือเกรียงไกรแล้วจะต้องเห็นทุกแง่ทุกมุมแห่งกิริยาอาการของกิเลสที่แสดงออกเพื่อสังหารเพื่อทำลายหัวใจของเราหรือทำภายในจิตใจของเราทำลายเราก็ว่าได้เมื่อเป็นฉะนั้นจึงต้องขยำย่ำยีกันอย่างไม่มีวันมีคืนไม่มีอิยาบทใดๆทั้งนั้นจนกระทั่งกิเลสสิ้นซากไปเสียเมื่อไรแล้วจึงจะเป็นที่ลงใจได้ถ้าว่าหายใจก็จะรู้สึกว่าตัวหายใจในเวลานั้นในขณะที่ต่อสู้กับกิเลสด้วยความเห็นภัยต่างเอาจริงเอาจังกันจริงแล้วประหนึ่งว่าไม่ได้หายใจเลยนั่นฟังสิเวลาเห็นอย่างนั้นเห็นกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจในครั้งพุทธเจ้ากิเลสก็อยู่กับใจธรรมก็อยู่กับใจและทำลายหรือทรมานสัตว์โลกเช่นเดียวกันกับเวลานี้สมัยนี้และสมัยต่อไปก็คือกิเลสนี่แหละจะเป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกตลอดไปมันไม่น่าจะสงสัยนี่เราประมวลเข้ามาสู่จิตใจของเรากิเลสมีกี่ประเภทมีมากมีน้อยเพียงไรก็คือใจนี้เป็นภาชนะหรือเป็นส้วมเป็นฐานให้มันถ่ายลดอยู่ตลอดเวลาหรือให้เป็นเขียงเหมือนกับให้มันยำหรือเป็นชิ้นเนื้อให้มันยำอยู่ตลอดเวลาอยู่ในหัวใจของเรานี่และมาแต่การไหนๆก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราพิจารณาถึงขั้นที่จะควรเห็นแล้วปิดไม่อยู่ระหว่างกิเลสกับธรรมที่จะให้รู้ให้เห็นกันนั้นในการต่อไปนั้นก็จะเป็นกิเลสตัวไหนที่จะเป็นข้าศึกและทรมานเราให้เกิดให้ตายในภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำส่วนมากจะเป็นความล่มจมเสียหายนั่นน่ะมากเพราะกิเลสมันมีกำลังมากมันถุดมันลากไปนั้นเราจะสงสัยอะไรในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยกันดังนั้นลงจัดจิตของสัตว์ที่มีวิญญาณครองอยู่แล้วไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะอยู่เป็นอิสระด้วยความสะดวกสบายไม่มีสิ่งมาลบยุ่ยแย่ก่อกวนหรือทำลายก็เพราะกิเลสมันมีอยู่กับหัวใจไปพบใดชาติใดก็ยุ่ยก็ติดก็แนบไปกับใจของเราที่ละเรื่องภัยของกิเลสมันอยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้นการอุบายวิธีการต่อสู้ใดๆก็ตามผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรนอนใจปิดท่านผู้มาศึกษาทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติต่อตนเองเมื่อมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่ผู้ดำเนินก็เห็นอยู่สิ่งที่ควรเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสสัมพันธ์ด้วยอาการต่างๆก็รู้ก็เห็นกันอยู่ที่พอจะนำไปเป็นคติเครื่องเตือนใจได้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติในวัดนี้เทพก็มีพอฟังได้ถึงแม้ว่าผมไม่ได้เทศก็ตามเทพที่เทศเอาไว้ก็ยังมีตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่วงโรยไปดังที่เราเห็นนี่นะศาสนาที่ว่าเสื่อมก็เสื่อมไปภายในจิตใจของเราเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปนั่นแหละเราจะหาที่เกาะที่ยึดที่ไหนเมื่อย้อนเข้ามาสู่จิตใจก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลี้ยวไหลไปหมดแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรในโลกนี้มีอะไรที่ควรจะพึ่งได้เราพิจารณาสิเนี่ยไม่สืบไม่ต่อกันสังขารร่างกายก็
นับวันเสื่อมลงเสื่อมลงอ่อนลงอ่อนลงทุกวันรู้ได้ชัดภายในตัวเองภาระที่เคยนำเพื่อนฝูงมาโดยลำดับก็รู้สึกว่าอ่อนลงอ่อนลงถึงกับในพรรษานี้ไม่ได้เทศเลยจนกระทั่งป่านนี้สักก็สามเดือนกว่าซึ่งเราก็ไม่เคยปฏิบัติเราไม่เคยมีมาอย่างนี้นี่ก็ได้มีขึ้นมาแล้วก็เพราะเริ่มภาคเริ่มขันนั่นเองนี่เราจะพึ่งอะไรพิจารณาสิมองไปข้างนอกก็มีแต่ดินฟ้าอากาศมีแต่ต้นไม้ภูเขาแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีประจำโลกอยู่นี้มานานเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตกนรกไม่ได้ฉุดคนขึ้นจากนรกไม่ได้ทำปนให้ตกนรกไปสวรรค์นิพพานได้พึ่งก็เป็นแต่เพียงอารมณ์ของใจพึ่งไปอย่างนั้นไม่ได้เหมือนธรรมเพราะกฎอนิจจังทุกขังอนัตตามันครอบอยู่หมดถ้าลงสิ่งกฎนี้ได้ครอบในสิ่งใดก็ตามเราจะหวังพึ่งสิ่งนั่นสิ่งนั้นมันไม่ได้ตามใจหวังนอกจากพึ่งธรรมเพื่อก้าวขึ้นสู่วิสุทธิธรรมวิมุตติธรรมให้เป็นที่หายสงสัยเพราะพ้นจากแดนแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปแล้วเท่านั้นดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นแหละที่ว่าท่านพ้นทุกข์ท่านพ้นอย่างนั้นแล้วพ้นจริงๆด้วยไม่ได้มาวกมาเวียนอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนดังที่เคยเป็นมาดังสัตว์ทั้งหลายที่เป็นกันอยู่เต็มโลกนี้ถ้าเราไม่พยายามขวนขวายเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วต่อไปก็จะค่อยเลี้ยวไปเลี้ยวไปอายุพรรษามากเราอยากเข้าใจว่าจับเป็นหลักเกณฑ์ของหลักธรรมหลักวินัยของมรรคของผลได้ความภาคเพียรของเราซึ่งอยู่ในขณะที่ควรจะทำได้บำเพ็ญได้ตะเกียบตะกายได้นี่เท่านั้นที่จะช่วยพยุงเราให้ได้หลักได้เกณฑ์ดังที่ท่านสอนว่าสมาธินี่เป็นอย่างไรเราผู้ปฏิบัติมีไหมสมาธิปฏิบัติภาวนาเพื่อความสงบเพื่อความแน่นหนามั่นคงของใจมาตั้งแต่วันออกปฏิบัติจนกระทั่งบัดนี้ได้ปรากฏอย่างไรบ้างหรือมีตั้งแต่สร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายด้วยอำนาจแห่งสมุทัยกิเลสตัณหาเต็มหัวใจนั้นมันก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เต็มหัวใจแล้วสิ่งเหล่านี้พึ่งได้อย่างไรก็เพราะเป็นเครื่องสังหารนี่ไม่ใช่เครื่องพยุงเราให้เราได้เกาะได้เกี่ยวพอเป็นความสุขความสบายถ้าเป็นสมาธิดังความมุ่งหมายแล้วเพียงสมาธิเท่านั้นก็เป็นสุขเย็นสบายไม่ยุ่งกับอะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่จิตเคยทะเยอทะยานไม่มีวันอิ่มพอดีดดิ้นอยู่ตลอดกวนเจ้าของอยู่ตลอดในขณะที่ดีดที่ดิ้นปรากฏเป็นทุกข์หาเวลาเย็นใจไม่ได้เลยนี่มันก็ลืมอย่างนี้เทศไม่ทราบมันจะต่อไปไหนเป็นอย่างนี้ดิมันจะเทศไม่ได้ยังไงมีตั้งแต่ความสงบตัวเองเย็นสบายอยู่ภายในไม่ยุ่งเหยิงกับสิ่งดังกล่าวนี้เพียงเท่านี้ก็สบายแล้วจิตใจที่ไม่สบายก็เพราะสิ่งที่ว่านี่แหละมันฉุดมันลากให้ออกเสาะออกแสวงถ้าเจอก็เป็นฟืนเป็นไฟอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่เจอก็เป็นฟืนเป็นไฟอย่างหนึ่งเพราะเป็นธรรมารมณ์ก็เผาอยู่ภายในใจพอเจอแล้วก็นำอันนั้นมาเป็นอารมณ์อีกก็เผาจิตใจอีกเนี่ยที่ว่าสมุทัยมันเป็นอย่างนั้น
เมื่อจิตมีความสงบเป็นสมาธิแน่นหนาภายในจิตใจแล้วสบายอยู่ไหนก็อยู่ถ้าไม่ต้องการทำที่ขั้นสูงกว่านี้เพียงเท่านี้ก็สบายไม่ยุ่งอะไรแต่ใครเล่าจะมุ่งเพียงเท่านี้ก็ต้องพยายามตะเกียกตะกายให้มีความหนักแน่นมั่นคงยิ่งกว่านี้และความเฉลียวฉลาดเพื่อกำจัดกิเลสที่ฝังลึกอยู่ภายในหรือสงบตัวอยู่ภายในจิตใจของเรานั้นให้แตกกระจายออกไปเป็นระดับธรรมดาด้วยอำนาจของปัญญานะเมื่อก้าวจากสมาธิเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วเป็นขั้นฆ่ากิเลสขั้นชำระกิเลสที่ละเอียดยิ่งกว่าสมาธินี้ไปโดยลำดับลำดานั่นก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนี่แหละที่พึ่งของผู้ปฏิบัติธรรมคือนักบวชเราอันนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์โดยแท้รู้อยู่ภายในจิตใจไม่ได้เหมือนสมบัติภายนอกที่เดินห่างจากสมบัติไปแล้วมันก็เหมือนไม่มีสมบัติเช่นอย่างกองเงินกองทองกองข้าวกองของสมบัติบริวารอะไรก็ตามเมื่ออยู่ห้อมล้อมนั้นก็ว่าถือว่าดีว่ามั่งว่ามีว่าสะดวกสบายภายในอารมณ์ของใจหากเสกสรรอย่างนั้นไม่ว่าท่านว่าเราแต่ส่วนนั้นเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นเราจะจากไปหรือไม่จากไปเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นทีนี้พอห่างจากนั้นไปก็เหมือนไม่มีอะไรแล้วยิ่งตายลงไปแล้วเป็นยังไงแม้แต่ร่างกายของเราที่อาศัยกันอยู่ตั้งแต่วันเกิดมามันก็หมดความหมายไปแล้วพึ่งอะไรกับร่างกายซึ่งเป็นเพียงธาตุสี่ที่น้ำลมไฟนี้เท่านั้นนะส่วนที่พึ่งได้ก็คือสมาธิคือปัญญานั่นแหละของผู้ปฏิบัติสมาธิก็เย็นตายก็แน่นอนที่จะไปสู่สุคติทางด้านปัญญาก็ยิ่งมีความฉลาดเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้าไปจิตก็ยิ่งมีความผ่องใสตากต่างจากขั้นของสมาธิไปเป็นขั้นๆตอนๆนี่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดไปโดยลำดับเป็นสมบัติติดกับใจของเราอยู่ตลอดเวลานี่ละท่านว่าที่พึ่งเห็นจะชัดอย่างนี้ทางด้านธรรมะเป็นอย่างนี้ก็เคยพูดแล้วจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นยังไงทีนี้แล้วผ่านเลยกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องได้และตลอดกาลเรียกว่าอากาลิโกอนันตกาลหาการหาเวลาไม่ได้อากาลิโกก็เหมือนกันตลอดไปเลยคำว่าตลอดก็คือว่าเที่ยงนั่นเองพูดง่ายๆนี่แหละอำนาจแห่งความพยายามของผู้ปฏิบัติเรื่องของกิเลสแล้วต้องพาหมุนพาเวียนกันอยู่อย่างนี้เกิดเนี่ยกับกิเลสพาให้เกิดทำให้กิเลสเอาอะไรมาเกิดจิตไม่เคยสูญแต่ไม่เกิดเนี่ยฟังดิไม่เคยสูญแต่เกิดเนี่ยจะเป็นทุกข์แบกหามกองทุกข์เพราะวิบากกรรมที่ทำแช่กันไปกับความเกิดนั่นแหละไม่ว่าภพชาติใดหากมีการทำดีทำชั่วจนได้ส่วนมากมักจะชั่วมากกว่าดีแล้วก็ผลักใสให้ไปภพนั้นภพนี้สูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนๆหาความสุขความสบายไม่ได้นั่นรวมความเกิดไม่เกิดไม่มีอะไรมายุ่งกวนขึ้นชื่อว่าสมมติมีความเกิดเป็นต้นไม่มีอะไรมายุ่งกวนหมดแม้ในปัจจุบันที่ยังไม่ตายก็ตามท่านผู้ถึงขั้นหมดท่านก็รู้ท่านอย่างชัดเจนถ้าว่า 10,000% ก็คือ 10,000% นั่นเองท่านจะสงสัยไปไหนนั่นแหละท่านว่าสันทิฏฐิโกเห็นชัดเรื่องของจิตที่เคยสืบต่อกับอะไรต่ออะไรมาเป็นภพเป็นชาติเรื่อยมาสูงๆต่ำๆมาจนปัจจุบันแล้วจะสืบต่อเป็นภพเป็นชาติในการต่อไปอีกภพใหม่อีกก็จะตัดขาดจะบั้นออกจากใจเสียจนหมดสิ้นแล้วเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็รู้ชัดว่าไม่มีเงื่อนต่อนั่นไม่รู้ตั้งแต่ยังไม่ตายรู้ตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมขาดจะบั้นไปตั้งแต่บัดนั้นแล้วทีนี้ไม่มีอะไรต่อไปจ
ะเป็นเงื่อนต่อไปอีกนักขันวัฒนธรรมก็เป็นอกุปธรรมอกุปกิจหาความกำเริบเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ก็คือจิตที่บริสุทธิ์แล้วนั่นแหละอกุปธรรมขั้นสุดยอดเป็นอย่างนั้นแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าขาดวรรคขาดตอนที่ตรงไหนในเรื่องของมรรคของผลเพราะเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลมาตั้งแต่ต้นพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถ้าผู้ปฏิบัติตามสายทางแห่งมรรคแห่งผลยังมีอยู่ผู้นั้นก็ต้องได้รับผลเป็นลำดับโดยลำดับธรรมดาเช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดแปลกต่างกันเลยผมแล้ววิตกวิจารยิ่งเท่าแก่มาเท่าไหร่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็มาพิจารณาถึงเรื่องของกิเลสที่มันเหนียวแน่นแก่นฉลาดแหลมคมนี่เองมันทำให้เกิดความอะไรจะว่าท้อใจเลยมันก็เหมือนจะเป็นได้นี่แหละทำให้ท้อใจทำให้หนักใจในการที่เพื่อนฝูงจะเข้าอกเข้าใจในแง่ธรรมต่างๆเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสประเภทต่างๆออกจากใจนี่ที่สำคัญเพราะมันละเอียดเอามากแหลมคมเอามากแต่ว่าฉลาดกับฉลาดครอบไตรโลกธาตุเหนียวก็เหนียวตัดขาดได้ยากนี่เมื่อได้ปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนแล้วผ่านมาเท่าไหร่มันก็รู้จะว่าอย่างไรผ่านอย่างหนักอย่างกลางอย่างละเอียดที่ละเอียดสุดผ่านมาเท่าไหร่มันก็รู้มาเรื่อยๆแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าตีกราไว้ภายในจิตใจว่ากิเลสนี้เป็นจอมกษัตริย์วัฏจักรวัฏจิตที่ฉลาดแหลมคมมากถึงในครองใจสัตว์โลกแล้วผู้ที่จะแก้ถ้าไม่ใช่เป็นผู้ฉลาดก็แก้ไม่ได้นั่นต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรท่านจึงสอนธรรมเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นเครื่องหนุนวิริยะให้เพียรให้อุตสาห์พยายามให้อดให้ทนสติให้ใช้ปัญญาให้ใช้เพื่อจะแก้สิ่งเหล่านี้ท่านสอนไว้หมดวิธีการแต่เวลาจะนำไปใช้สิส่วนมากมีแต่กิเลสเอาไปใช้ซะฉลาดกับฉลาดทางกิเลสเสียไม่ฉลาดทางธรรมผลเกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสไปเสียหมดมันไม่มีผลของธรรมนี่จึงทำให้หนักในหัวใจเหมือนกันคือผู้ที่ทำง่ายๆมันก็มีน้อยเหมือนครั้งพุทธกาลอันนี้มีแตกต่างกันอยู่บ้างสำหรับอุปนิสัยของคนถ้าเป็นผลมากก็เป็นชุดหัวปีชุดหรือว่าเป็นชุดที่หนึ่งที่สองที่สามมาเป็นลำดับลำดาเพราะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ย่อมมาในเวลาที่เหมาะสมกับความเป็นศาสดานั่นแหละที่ว่าผู้ที่จะรู้ตามเห็นตามมีอยู่อย่างมากมายนั้นต่อมาก็เป็นผลไม้ชุดที่สองที่สามไปถึงยังไงก็ตามเราที่เรียนมันบีบหัวใจเรามันบีบมากี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันได้รับความทุกข์ความยากความลำบากจัดสลัดออกจากที่เรียนด้วยความเพียรของเราทำไมจัดสลัดไม่ได้จมกับมันยังจมได้นั่นเราก็ต้องแก้กันอย่างนี้ไม่เช่นนั้นไม่ไหวนะยิ่งจะร่วงโรยไปร่วงโรยไปการปฏิบัติจิตใจเสื่อมจากอัตจากธรรมเมื่อเสื่อมอาการจะทำมากอย่างไรกิเลสก็ยิ่งเสริมกำลังขึ้นภายในตัวเองในขณะเดียวกันกับจิตที่ห่างจากธรรมกิเลสก็ใกล้ชิดติดพันเข้ามานั่นและเต็มหัวใจสุดท้ายก็ทำไม่มีความหมายมีแต่เรื่องของกิเลสยินดีริษชมเชยกันไปว่าเป็นของดีของดีไปซะหมดของที่ชั่วก็ว่าเป็นของดีของที่ต่ำก็ว่าเป็นของสูงเนี่ยมันกลับกันไปเพราะกิเลสมันเป็นตัว
พาให้กลับย้อนลูกศรของธรรมเราก็ยิ่งเคยจมกับมันมาแล้วทำไมจะไม่ไปอย่างง่ายดายนี่สิอันทำให้อินหนาละอาใจเหมือนกันในการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนเพราะเคยทำมาแล้วก็ดังที่เคยพูดให้ฟังแม้หนักจริงๆสำหรับนิสัยวาสนาของเราแต่ว่าหยาบก็ยอมให้จนกระทั่งลืมไม่ได้เลยถ้าว่าเป็นความเข็ดก็เข็ดในเรื่องความเพียรประเภทนั้นต่อสู้กับกิเลสมาโดยลำดับลำดาแต่มันผ่านมาแล้วมันจะเอาอะไรมาเข็ดเนี่ยเนื่องจากความเพียรเหล่านั้นเป็นความเพียรสังหารกิเลสจริงๆไม่ใช่ความเพียรเป็นโมฆะหนักขนาดไหนก็เป็นหนักโดยมรรคปฏิปทาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หนักเฉยๆโดยที่ว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำความลำบากแต่ตนเปล่าๆไม่มีผลอะไรเป็นเครื่องตอบแทนมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นมรรคปฏิปทาทุกขนาดไหนก็ทุกข์เพื่อต่อสู้ไม่จะทุกข์เพื่อให้จิตเดือดย่ำยีตีเลยเนี่ยนั่นที่ฉันว่าจะว่าเข็ดนี่ก็ไม่เข็ดแต่มันถึงใจถึงเรื่องความลำบากนี่ถึงใจจริงๆที่ยากลำบากที่สุดก็ในขั้นโลกของสารธรรมดาเราเนี่ยอันนี้ยากมากแก้ยากมากมาถึงขั้นปัญญาที่จะสังหารกิเลสประเภทยากมากนี่ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานที่สุดไม่งั้นก็ไม่ทันกับกิเลสประเภทนี้คือราคะตัณหาเป็นสำคัญที่จะแก้เนี่ยต้องหนักมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านเมื่อผ่านไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกอันนี้เป็นตัวสำคัญมากทีเดียวหนักมากถ้าเป็นเครื่องดึงดูดก็ดึงดูดเอาอย่างมากทีเดียวจนยกไม่ขึ้นว่างั้นเราใช้กำลังบังชาอย่างเต็มที่เต็มฐานถึงจะยกขึ้นนี่ปัญญาที่จะแก้กิเลสประเภทนี้ก็ต้องเป็นปัญญาที่ผ่าโผนจนทยานเต็มที่เหมือนกันในเมื่อผ่านอันนี้ไปได้แล้วมันก็เบาหวิวเหมือนกับเครื่องอะไรเขาเรียกจรวดหรืออะไรขึ้นอวกาศมันมีเครื่องดึงดูดมันก็เบาจิตใจที่ออกจากเครื่องดึงดูดอันนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านถึงไม่ย้อนกลับมาผ่านไปเรื่อยๆเป็นอัตโนมัติถ้าเป็นผลไม้ก็เป็นผลไม้ที่แก่เต็มที่แล้วมีแต่จะสุกโดยถ่ายเดียวที่จะให้เป็นอย่างอื่นไม่เป็นมีแต่จะสุกอย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็แก่ไปก็สุกจะเอามาโบมหรือไม่โบมก็ตามแม้จะอยู่บนต้นก็สุกเพราะแก่แล้วควรแก่การสุกก็ต้องสุกนี่แหละจิตของท่านผู้เป็นพระอนาคามีผ่านเข้าไปนั้นแล้วเรื่องทั้งหลายมันก็เงียบไปหมดที่ไม่เงียบก็คืออันนี้เองพาให้ไม่เงียบพาให้วุ่นเอาที่สุดก็คืออันนี้ไม่มีอะไรวุ่นเกินอันนี้เป็นผู้นำหน้าวุ่นเอามากโลกที่วุ่นมากก็เราก็ดูเอาที่หัวใจเรานี่อย่าไปตำหนิติเตียนโลกเมื่ออะไรที่อารมณ์เหล่านี้มันเกิดมากมันมีมากภายในจิตใจเป็นยังไงตัวไม่เป็นตัวของตัวเลยจะเป็นบ้าไปเลยคนเรานั่นอันเรียกว่าราคะตัณหาพาคนให้เป็นบ้าที่สุดร้อนทั้งเขาทั้งเราต่างคนต่างเป็นไม่ได้เลือกบุคคลเหมือนบ้าทั้งที่เขาเป็นกันอยู่ในโลกอันนี้บ้าอันนี้เป็นบ้าประเภทนั้นมันหนักมากอย่างนี้พอแก้อันนี้ไปแล้วมันก็เบาวิวเครื่องดึงดูดที่จะพาให้เป็นภพเป็นชาติก็คืออันนี้เองเป็นตัวสำคัญอันหนึ่งนั่นจากนั้นก็ลอยตัวขึ้นไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับผลไม้มันแตกของมันแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติอันหนึ่งของมันที่จะสุกโดยฐานเดียวแก่ไปนี่จิตอันนี้ของมันกันกิเลสประเภทไหนก็ไม่ได้มีกิเลสตัวผาดผลอย่างนี้เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่จะชำระกิเลสประเภทนอกเหนือไปจากประเภท
แก้ราคะตัณหานี้แล้วจึงไม่ใช่เป็นสติปัญญาที่ผาดโผนโจรทยานหากเป็นเองในเจ้าของหากรู้เองเป็นสติปัญญาเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมที่ไหลลินไปตลอดดูอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามประเภทของกิเลสนั่นเองเพราะกิเลสประเภทที่นอกเหนือไปจากนี้นี่แล้วเป็นประเภทที่ละเอียดการใช้ความพินิจพิจารณาของปัญญาก็พอเหมาะพอดีกันไปในขณะเดียวกันขณะเดียวกันนั่นแหละละเอียดไปเรื่อยๆถ้ายังมีชีวิตอยู่นี้ท่านก็เป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติในขั้นพระอนาคามีท่านปฏิบัติต่อองค์ของท่านตัวของท่านอย่างนั้นต่อจิตของท่านอย่างนั้นหากเป็นเรื่องที่พอเหมาะพอดีกับตัวเองไม่ต้องไปถามใครปัญญาประเภทไหนที่ควรแก่กิเลสประเภทใดมันก็รู้เองมีเป็นปัญญาขั้นละเอียดน้ำซับน้ำซึมเรื่อยไปทีนี้จิตที่คำว่าเป็นพระอนาคามีนี้ก็ตั้งแต่เริ่มเป็นได้ระดับของพระอนาคามีจึงต้องมีความละเอียดต่อไปอีกละเอียดต่อไปละเอียดต่อไปท่านอนาคามนี้แล้วก็หากว่าเกิดก็เกิดชั้นต่ำขึ้นไปเรื่อยจนอวิหาแล้วก็อัตตาแล้วก็สุทัสสาสุทัสสีหากตายก็ไปอย่างนั้นอกนิฐาเนี่ยนักกิจก็ค่อยเป็นไปในขั้นของตนเองอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามความละเอียดของกิจและตามความละเอียดของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นละเอียดเข้าไปจริงๆแล้วเราก็มันอย่างที่เคยพูดนั่นแหละมันไม่สนิทในใจที่จะว่าปัญญานะเพราะปัญญานี่ยังรู้สึกในความรู้สึกเราว่ายังมีอยากอยู่อันนั้นยังละเอียดยิ่งกว่านี้ซึมซาบไปเลยถ้าปัญญาก็ต้องมีแยบคิดแยบปรุงนะเราเคยใช้ปัญญามันก็มีความแยบปรุงแต่อันธรรมชาติอันนี้มีความซึมซาบของตัวไปเองซึมลงไปตามชะตามล้างความมัวหมองที่มันมีอยู่มากน้อยเพียงไรตามชะตามล้างกันไปเรื่อยๆเรียกว่าตามฟาดตามฝันเนื้อก็ชะล้างละเอียดกว่าแล้วสมกันกับกิเลสประเภทนั้นแน่ยังเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเป็นเข้าไปในใจมันก็รู้เองอย่างนี้นี่แหละที่นี้จิตขั้นนี้ก็ต้องละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปถึงขั้นที่จะควรผ่านก็ผ่านที่ท่านว่าบรรลุอรหัตธรรมนั่นหมดที่นี่นี่เรียกว่าตัดภพชาติในปัจจุบันไม่มีอะไรที่จะสืบต่อไปอีกแล้วถ้าถึงอรหัตธรรมแล้วหมดถ้าเป็นอนาคามีนี่ยังต้องสืบต่อและละเอียดลงไปด้วยความภาคเพียรคำว่าสติปัญญาก็ละเอียดแหลมคมลงไปเรื่อยๆเลยเป็นอย่างนั้นตอนที่มันหนักจริงๆก็นี่แหละประเภทในภาคความเพียรก็ต้องหนักมากต้องใช้ความทรมานเอาอย่างมากอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอดข้าวนั่นแหละเป็นมากแต่อดข้าวมันเป็นไปได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดส่วนมากก็อดในส่วนหยาบนี่แหละเป็นต้นก่อนเป็นเหตุก่อนเมื่อเห็นว่าได้เหตุได้ผลกับการอดอาหารแล้วสิ่งนั้นเหล่านี้มันอ่อนลงไปเราก็รู้สติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องแก้กันก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับนั่นก็ต้องทำให้อดให้ทนทีนี้เมื่อถึงขั้นละเอียดลงไปอดหรือไม่อดอาหารเนี่ยก็อดเพราะอะไรอดลงไปเท่าไหร่ยิ่งละเอียดสติปัญญายิ่งรวดเร็วเนี่ยมันควรอดมันก็อดอีกแหละเพราะใครจะอยากนอนอยู่เฉยๆใครอยากช้ามีแต่อยากรวดเร็วให้ทันใจนะก็เร่งเข้าไปความเพียรก็เร่งยิ่งความเพียรขั้นนั้นแล้วปกติก็เร่งอยู่แล้วยิ่งมีเครื่องสนับสนุนให้เร่งก็ยิ่งเร่งเนี่ยเช่นการอดอาหารเป็นเครื่องหนุนได้เป็นอย่างดีทุกขั้นของธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนี่เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องหนุนได้เป็นอย่างดีผมอยากจะพูดว่ามันจะแทบทุกรายจะพ้นอันนี้ไปไม่ได้คนผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่อยู่ในเป็นเหมือนท่านๆเรามีอุปนิสัยใจคอหรือว่าความหนาบางอย่างที่พอๆกันอย่างนี้มักจะได้สิ่งเหล่านี้เข้าไปช่วยเสมอเพราะไม่ใช่ประเภทอุคติตันอยู่พอที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่จำเป็นกับสิ่งทรมานอื่นใดทั้งนั้นก็รู้ได้นะแต่นี้มันไม่ใช่ประเภทนั้นประเภทถูไถเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเต็มเหนี่ยวมันถึงจะเป็นไปได้นี่แหละที่ได้สิ่งเหล่านี้มาทรมาน
ช่วยเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลแล้วที่มีใครจะปล่อยได้ถึงทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็ต้องทนเพราะความต้องการนั้นมันมีมากถึงจะทุกข์มากขนาดไหนทุกข์ในเพราะเรื่องของกิเลสมันยิ่งมากกว่านั้นอีกเนี่ยเอามาเทียบกันมันก็ต้องทนต้องทนพูดถึงเรื่องปัญญาเรื่องความเพียรในขั้นต้นนี้หนักหนักกว่าหนักกิเลสมันยิ่งหนักมันเอาเราอย่างหนักหนักทั้งนั้นไม่ได้เอาเบาๆเลยก็ทำพูดถึงเรื่องปัญญาความเพียรกับกิเลสประเภทหยาบละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็ละเอียดเข้าไปตามๆกันนี่แหละการขึ้นเวทีต่อกรกับกิเลสด้วยความภาคเพียรไม่มีใครบอกก็รู้เองอันจริงเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนั้นภาคความจำเราก็จำมาได้แต่ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรท่านก็จำเราก็จำเวลาจะปฏิบัติยังไม่รู้พอเป็นภาคความจริงแล้วมันก็เหมือนไฟได้เชื้อค่อยซึมค่อยทราบไปไหม้ไปไหม้ไปเรื่อยสติปัญญาเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นตัวเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นจึงว่าได้ขึ้นเวทีต่อกรกับวิเลศแล้วพูดได้นะเช่นอย่างว่ามัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมายังไงเรียกมัชฌิมามันก็รู้เองขั้นหยาบก็ต้องเป็นมัชฌิมาคืออย่างหยาบการปฏิบัติต้นตั้งผาดผลเวลาละเอียดเข้าไปความเพียรก็ละเอียดเข้าไปสติปัญญาละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่ก็เป็นมัชฌิมามัชฌิมาพอเหมาะสมกับการแก้กิเลสเป็นประเภทไปโดยลำดับนั่นท่านบอกมัชฌิมามัชฌิมานี่เมื่อขึ้นต่อกรกับกิเลสด้วยความเพียรของตนแล้วได้ประสบพบเห็นกับตนเองแล้วทำไมจะพูดไม่ได้นี่มันสำคัญตรงนี้ไอ้ที่เพียงแต่ความจำมาไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ตำหนิใครนะมันเป็นเหมือนกันหมดได้แต่ชื่อแต่เสียงเวลาจะปฏิบัติไม่ถูกไม่ทราบจะทำยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องยิ่งหาครูหาอาจารย์ผู้ท่านมีความชำนิชำนาญในทางนี้มาแล้วนั่นสินี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าภาคความจริงเป็นอย่างนี้ภาคความจำเราเรียนมาเพื่อเป็นแบบแผนตำรับตำราเป็นแนวทางแล้วก็ก้าวเดินตามนั้นมีผู้คอยแนะคอยบอกแล้วก็ก้าวเดินไปตามนั้นพอปรากฏเป็นความจริงขึ้นมานั่นแหละที่นี่เป็นสมบัติของเราเช่นจิตสงบก็ใจของเราเองนี่สงบไม่เป็นสมบัติของเราจะเป็นสมบัติของใครนั่นเป็นสมาธิก็เห็นอยู่ชัดๆภายในจิตใจเป็นปัญญาขั้นใดก็รู้จะชัดเป็นสมบัติของเราโดยไม่สงสัยจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจะเป็นสมบัติของใครใครเป็นผู้หลุดพ้นก็เราเองผู้หลุดพ้นนั่นนี่แหละภาคความจริงมันประจักษ์ภายในตัวเองนี่พูดถึงเรื่องความสงสารหมู่บ้านพูดสงสารมากเหมือนกันเพราะเห็นโทษของกิเลสนี่เห็นจริงๆไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยๆเวลาฟาดกันก็ฟาดจริงๆเห็นคุณค่าของสติปัญญาที่เป็นฝ่ายธรรมก็เห็นจริงๆนะมันเห็นทั้งสองด้านที่ว่าเห็นจนขนาดที่ว่ายับยั้งความเพียรนั้นไว้ไม่งั้นมันจะเลยเถิดนะก็เพราะความเห็นโทษนั่นเองแล้วเห็นคุณไปในขณะเดียวกันมันก็เด็ดไปสิทุกอย่างเด็ดเองเมื่อถึงขั้นจะควรเด็ดแล้วอยู่ไม่ได้คนเรายิ่งหนีตายมันจะอ่อนข้อได้ไงจะไปความแรงได้ยังไงมันก็วิ่งจนสุดเหวี่ยงถ้าเป็นวิ่งนะจนกระทั่งว่าไปไม่ได้แล้วถึงจะอยู่ยอมตายเมื่อมันพอไปได้ยิ่งต้องไปพอคลานได้คลานคนเรานะนี่ก็เหมือนกันเราได้เห็นโทษของกิเลสอย่างเต็มหัวใจเห็นคุณแห่งธรรมเครื่องช่วยพยุงให้หลุดให้พ้นไปเต็มหัวใจเช่นเดียวกันนะต้องสุดเหวี่ยงเลยเป็นได้ทุกคนเมื่อถึงขั้นจะเป็นได้แล้วรอไม่ได้เลยนี่ท่านว่าความเพียรกล้าถ้าจะว่าเป็นความเพียรธรรมดามันพูดไม่ถูกว่าเช่นอย่างประกอบความเพียรความพยายามไม่ได้มีความพยายามมีแต่ความเพียรกล้าไม่ถอยเลยได้ล้างเอาไว้นั่นเรียกว่าความเพียรกล้าขั้นนั่นแหละเนี่ยจิตเป็นตอนเป็นขั้นๆอย่างนี้ขั้นที่ชุลมุนวุ่นวายขั้นกินหนักหน่วงมากนี่ก็คือขั้นธรรมดาเราที่จะก้าวสังหารจิตตัวที่มันเป็นเครื่องดึงดูดแต่น้ำขันจะเป็นเหมือนกับแม่เหล็กที่ว่าเนี่ยมันดูดโดยจริงๆก้าวไม่ออกอันนี้ต้องในรุนแรงในใช้กำลังความเพียรทุกด้านต้องหนัก
ติปัญญาก็หนักอย่างที่ท่านว่าเจริญอสุภะอสุภังเจริญจนกระทั่งถึงมองเห็นอะไรให้เป็นดังที่เราเห็นหมดเจริญจนจะเห็นมองเห็นคนเห็นแต่กระดูกเพราะมองเห็นเราเห็นแต่กระดูกมองเห็นใครก็เป็นแต่กระดูกไปหมดแล้วสิเมื่อมองเห็นเราเป็นยังไงเห็นมีแต่เนื้อแดงโล่ไปหมดในตัวของเราเห็นคนอื่นนั่นก็เป็นอย่างนั้นนะมันเทียบกันได้ทันทีทันทีดังในตำราท่านก็แสดงเอาไว้ว่าพระท่านบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งไปตามหาภรรยาเขาน่ะแล้วผ่านไปหาพระก็ไปถามพระว่าเห็นผู้หญิงผ่านบ้านนี้ไหมท่านบอกไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่เกาะเห็นแต่กระดูกนั่งมีแต่กองกระดูกไปสันหลังก็ท่านพิจารณาอยู่ในขั้นนั้นท่านเห็นนั่นก็เห็นเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ได้เห็นนะเนื้อเห็นหนังท่านเห็นกระดูกเพราะท่านพิจารณากระดูกจนชำนิชำนาญติดใจมองเวลาก็จ้าเมื่อนั้นกระดูกนั่นอยู่ภายในตัวเองแล้วมองเห็นคนนั้นก็เป็นกระดูกไปหมดเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกเขาว่าไม่เห็นคนไม่เห็นผู้หญิงเห็นแต่กระดูกผ่านไปนี่มาอย่างท่านมหาท่านก็รู้เพราะมันอยู่ในหลักวิชาประเดียนอันนี้นี่อย่างนี้นี่เราเวลาเราพิจารณานี่ก็เป็นอย่างนั้นนี่เราเองมันทำนานทางเนื้อมันแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีมีแต่แดงโล่เนี่ยเริ่มเป็นอสุภะที่แรกมันก็เห็นเนื้อซะก่อนแดงโล่ไปหมดทั้งตัวหนังไม่มีทั้งที่หนังก็หุ้มอยู่นั้นน่ะมันไม่เห็นไม่ดูมันไม่ถนัดเหมือนกับดูเนื้อนี่เมื่อออกจากนี้แล้วมองใครก็ตามมันก็เป็นเนื้อไปหมดแดงโล่ไปหมดหลังจากนั้นก็พิจารณาแยกออกอีกจนกระทั่งกลายเป็นกองกระดูกดังที่พระในขั้นพุทธการท่านว่านั่นก็เป็นเรื่องกระดูกไปหมดจากนั้นมันก็หมดสภาพจากความเป็นกระดูกลงเป็นอากาศธาตุว่างไปหมดเนี่ยกินมันเป็นขั้นๆอย่างนั้นนะการปฏิบัติถ้ามันอยู่ในขั้นอสุภะอสุภังนี่ก็กับขั้นราคะตัณหามันก็เป็นขั้นเดียวกันที่มันจะแก้กันเมื่อมันผ่านของมันไปแล้วมันก็ก้าวถึงขั้นว่างมันก็ว่างมองเห็นอะไรมันว่างไปหมดมองเห็นคนก็เพียงเป็นร่างๆมองเห็นภูเขาทั้งลูกก็พอเป็นร่างๆมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นอยู่ในหัวใจเป็นผู้ว่างมองอะไรมันก็ว่างไปหมดนี่มันเป็นอย่างนั้นว่างเข้าไปว่างเข้าไปว่างข้างนอกข้างในยังไม่ว่างตัวเองคือคำว่าใจว่างมันว่างอยู่ในรัศมีของใจแต่ตัวใจจริงๆมันยังไม่ว่างนั่นความสว่างของใจนี่พาให้ว่างไปหมดมองอะไรมันก็ว่างตอนนี้พอย้อนเข้าไปสู่ภายในอวิชชาก็หมดไปว่างจริงๆแล้วนั่นว่างด้วยวางด้วยทั้งว่างทั้งวางด้วยแล้วไม่มีอะไรยึดถือแล้วมันก็เป็นอิสระภาพแนงนี่เป็นขั้นการพิจารณาทางด้านจิตตภาวนาเป็นอย่างนั้นมันเห็นอยู่ในหัวใจเจ้าของเลยมันจะไปไหนเมื่อพิจารณาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครบอกมันก็รู้มันเป็นไม่รู้ได้ไงก็มันเป็นนี่เห็นอยู่ชัดๆมองไปไหนมันก็ว่างไปหมดเลยแล้วดูในร่างกายเจ้าของก็ดูร่างกายเนี่ยก็ดูที่มันหนาแน่นขนาดนั้นมองเห็นชัดๆมันมองทะลุมาเลยพอจิตมันได้สว่างแล้วมันทะลุไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแหละทะลุหมดสว่างจ้าไปหมดเลยเพราะงั้นถึงได้พูดเพียงขั้นที่ว่ามันที่ว่าจิตสว่างจิตผ่องใสสว่างทำไมสว่างก็นั่งหนาจนเจ้าของอัศจรรย์เจ้าของแล้วก็ปรากฏธรรมขึ้นมาเตือนเจ้าของเราไม่รู้เนี่ยเราแก้ไม่เป็นเรายึดออกเป็นคติไม่ได้ถ้ามีอยู่มีต่อแมงผู้รู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวพบนี่แหละท่านบอกชัดจริงๆนะทำที่ท่านผุดขึ้นมานี่บอกชัดนั่นแหละจุดนั่นแหละต่อมต่อมแห่งความสว่างนั่นจุดแห่งความสว่างรู้กันอยู่ความสว่างกับความสว่างนั่นน่ะถ้าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่โอ้ท่านจะใส่ผังเดียวก็นั่นน่ะพอท่านนั้นมันก็ผังเลยล่ะรู้ทันทีนี่มันไม่มีใครบอกที่ท่านก็ล่วงไปใหม่ๆซะด้วยนะตอนนั้นในปีนั้นด้วยนี่แก้ปัญหาเจ้าของมันก็แก้ไม่ตกมันก็ทั้งมันผ่านไปแล้วมันถึงรู้อ๋อความว่าจุดที่ต่อมมันคืออะไรก็คืออันนี้เองเนี่ยมันผ่านไปแล้วถึงรู้แล้วก่อนเราไม่รู้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่ามีจุดก็คือจุดแห่งความสว่างที่อยู่กับใจนั่นเอง
นี่ต่อมก็ต่อมก็จุดก็อันเดียวกันแหละคือแยกไขความลงไปเฉยให้ชัดเจนขึ้นมาถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ตรงไหนนั่นแหละคือตัวภพแล้วบอกชัดๆนั่นแหละตัวภพก็คืออวิชชาเองนั่นแหละอวิชชาเป็นอย่างนั้นน่ะก็เท่ากับอย่างนี้พอพิจารณาไปพิจารณามามันหลายครั้งหนมันไม่มีที่ไปนี่ก็จิตมันปล่อยไปหมดวางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุไม่มีอะไรมาคล้องในหัวใจติดในหัวใจเลยมันก็มีแต่อันนี้พาให้ดูดดื่มซึมซาบกันอยู่กับอันนี้มันก็ฟัดกันไปฟัดกันมาทั้งรักทั้งสงวนทั้งพิจารณาและสุดท้ายมันก็ทนไม่ได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่สติปัญญาที่ว่าหลงนอนจมนะเป็นสติปัญญาถึงหลงก็หลงหลงก็จริงแต่ความคิดความพิจารณามันไม่ถอยนั่นมันก็ผ่านกันจนได้เอาสักกระจายนั่นถึงได้มาเห็นโทษโอ้โหเนี่ยว่าจุดไหนอ๋อจุดนี้เองที่มันออกจากนั้นมันไม่มีจุดนี่นั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันอย่างนี้ออกจากนี้แล้วมันไม่มีจุดถ้าว่ามันก็ว่างไปทั้งหมดทั้งหัวใจเจ้าของก็ว่างอะไรพักว่างไปหมดอย่าว่าแต่มันมีอะไรจะมาเป็นจุดเป็นต่ำอยู่เลยมันว่างไปทั้งหมดจริงๆไม่มีอะไรเหลือนี่มันก็ชัดนะสิว่าอ๋อองค์นี้เองที่ปัญหาบอกนั่นนั่นนั่นท่านท่านว่าแดนสมมติพังลงไปแล้วเป็นใครมันก็รู้หมดอ่ะทำอันนี้ก็เป็นทำสดๆร้อนๆให้ลูกเข้าไปสิทำไมจะไม่กราบพระพุทธเจ้าใครเป็นคนสอนไว้ทำเหล่านี้น่ะพระพุทธเจ้าแท้ๆเป็นผู้สอนไว้สดๆร้อนๆนี่นะสุภาพจึงว่าองค์ศาสดาจะนิพพานไปกี่ปีแล้วไม่สำคัญความจริงไม่ได้มีการสถานที่เวลาไม่ลายนะอากาลิโกความจริงที่รู้ที่เห็นคือความบริสุทธิ์พุทโธปรากฏอยู่ในหัวใจของเรานี่กับหัวใจพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันก็เป็นอันเดียวกันนะมันก็รู้ได้อย่างชัดเจนดีแล้วทำไงพวกเราผู้ปฏิบัติแล้วก็มีตั้งแต่ชื่อแต่เสียงได้ยินก็อยู่เฉยๆหาผู้ที่จะคล้องอัดคล้องทำสมาธิปัญญาจนกระทั่งถึงมุดุดพ้นด้วยการปฏิบัติมันหาไม่เจอใช่ทางใหม่ทั้งที่ปฏิบัติกันอยู่หากันอยู่มันไม่เจอมันหายังไงกันเอามาพิจารณาดิมันน่าคิดมากนะนี่ก็เลยพูดแล้ววิธีหายากลำบากขนาดไหนก็เดินพูดให้หมู่เพื่อนฟังมันจะลืมได้ยังไงความเพียรเคยพูดแล้วมันลืมไม่ได้เลยไม่มีอะไรที่จะหนักมากยิ่งกว่าความเพียรนั่นหรอกกับที่เหลือที่ฟัดกันตั้งแต่วันออกปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงที่ว่างมันมีเวลาว่างมาเลยถ้าเป็นนักมวยก็ไม่มีกรรมการมาแยกไม่ให้แยกเอาใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้พังนู่นน่ะบางทีจิตมันถอยเมื่อไหร่มันจะทุกข์ขนาดไหนจิตที่ไม่เคยถอยเลยนี่สัมพันธ์ที่น่าชมนะอันนี้ชมจริงเราก็ชมใครจะว่าเราอวดเราก็ตามมันเป็นเราก็บอกว่ามันเป็นคือมันไม่ถอยถ้ามันถอยที่อย่างเดียวก็เสร็จอย่างที่ว่าจะเลยแล้วเสื่อมจะเลยแล้วเสื่อมโอ้ยจนกระทั่งเข็ดมากจริงๆนะเข็ดจนถึงใจเรื่องเข็ดจิตเสื่อมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังถ้ามันถอยแล้วเสร็จเลยนะไม่มีอะไรเหลือเนี่ยมันไม่ถอยนั่นสิเอาท่านั้นเอาท่านี้นั่นสุดท้ายก็อ้าวไม่กังวลกับอะไรจะเอาแต่พุทโธอย่างเดียวเสื่อมเสื่อมไปไม่เสียดายมันเคยเสื่อมมาพอแล้วอยากให้มันอยู่เท่าไหร่มันก็ไม่อยู่เอาที่นี้เอาจากเสื่อมไปปล่อยเลยเหลือแต่พุทโธแต่พุทโธนี้ไม่ปล่อยนะเอากันจนกระทั่งถึงพุทโธความรู้เป็นอันเดียวกันที่นี่จะบริกรรมยังไงเพราะพุทโธก็คำว่าพุทโธก็ไม่ปรากฏแล้วเหลือแต่ความรู้ที่เด่นมันถึงเป็นถึงขนาดนั้นนะเวลาละเอียดเข้าจริงๆแล้วพุทโธกับคำบริกรรมเป็นอันเดียวคำบริกรรมไม่หายเงียบไปเลยเหลือแต่ความรู้ที่เด่นแล้วทำไงที่นี่คำบริกรรมหายไปแล้วนี่ทั้งที่เราบริกรรมอยู่นะบริกรรมไม่ได้เลยหมดเป็นพุทโธเป็นพุทธะเด่นอ่ะหยุดซะก่อนจะจ่ออยู่นั่นนะกับผู้รู้พอได้โอกาสมันทั้งมีจังหวะของมันพอออกจากนั้นปั๊บเราลึกพุทโธได้เอาพุทโธอัดเข้าไปปั๊บเลยนะนั่นเอาเท่านั้นนะถ้ามันก็เจริญที่ขาวนี้อ่ะมาถึงขั้นที่ควรเสื่อมมันจะเสื่อมอ่ะเสื่อมไปพุทโธไม่ปล่อยอยู่ท้ายเลยไม่สุไม่เสื่อมเรื่อยเรื่อยเรื่อยนั่นแหละถึงรู้ได้ชัดว่าอ๋อที่มันเสื่อมเพราะเราความคาดความหมายสัญญาอดีตอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ลืมปัจจุบันธรรมนี่เสียแล้วมันก็จะเลยไม่ได้มันต้องเสื่อมที่เมื่อเอาปัจจุบันธรรมให้แน่นอยู่ตลอดเวลาคือว่าคำว่าพุทโธแล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่นะมันก็ยอมรับอ๋อเป็นอย่างนี้เนี่ยทีมถ้าพูดถึงเรื่องเครียดเรื่องแค้นถึงใจจริงๆนะตรงนี้ท่านเราได้เสียอกเสียใจจนกระทั่งน้ำตาร่วงคือกิเลสมันข้ามหัวเราต่อหน้าต่อตานี่สู้มันไม่ได้สติมีสู้มันไม่ได้ปัญญามีสู้มันไม่ได้
เวลาจิตเสื่อมมันยิ่งแล้วยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยนี่พอมันกลับได้มาแล้วมันถึงขยับกันใหญ่เอากันใหญ่เลยไม่มีคำว่าเสียดายอ้าวใครอยู่มันยิ่งหนักเข้าไปเลยนี่แหละมันน่าชมก็คือว่าไม่ถอยนั่นเองมันจะเป็นยังไงมันก็ไม่ถอยไม่ถอยถ้ามีถ้าว่าถอยแล้วหมดเลยจริงๆไปไม่ได้นะนี่ก็ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังนี่เป็นมรรคเนี่ยเครียดแค้นอย่างที่ว่านี่เป็นมรรคอ้าวงั้นมันไม่เลยลืมน้ำตาล่วงเพราะกิเลสข้ามหัวไปต่อหน้าต่อตาสู้มันไม่ได้นี่เอาชนะว่ากูจะต้องเอามึงจนได้หนูลงถึงกูถึงมึงนะก็รับฟุตกับเราคนเดียวมันเป็นอยู่ในหัวใจเราเอาแต่หนากูต้องมีวันหนึ่งกูจะเอามึงจนได้แหละหนาวรู้น่ะมันเชื่อมันแท้กันที่นี่พอได้แล้วมันเอากันจริงๆนี่ไม่ไปก็ถึงไม่งั้นก้นจะเลอะหรือก้นทองแล้วต้องแตกเลอะไปหมดนั่งพรหาโอ้ยเป็นก็เป็นตายก็ตายหามรุ่งหามค่ำไม่มีคิดว่าจะเป็นจะตายอะไรเลยนะเพราะความเชื่อมแท้เมื่อเราทำลงไปมันเห็นประจักษ์ในหัวใจของเราเมื่อสติปัญญามีกำลังพร้อมก็ฟาดกันนี่มันก็เห็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในจิตใจในคืนวันเช่นนั้นวันตลอดลูกตลอดลุงมันได้ทุกคืนนี่ไม่มีที่จะพลาดไปถ้าวันไหนได้เอากันเต็มที่มันไม่ได้พลาดนะได้อัศจรรย์ทุกคืนมันหนักเอากันอย่างหนักเดียวนี่เป็นมรรคเนี่ยฟังเอานะความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นมาเครียดแค้นแบบกิเลสมันก็เป็นกิเลสอย่างที่เราว่าเครียดให้คนนั้นเครียดโกรธให้คนนี้นั่นอันนั้นเป็นกิเลสเครียดให้กิเลสที่ฝังอยู่ในหัวใจของเรานี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมากอันนี้มีกำลังมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่นมันเห็นชัดยังไงสิความเครียดแค้นนี่มีหนักเท่าไรด้วยความเพียรมันยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดขึ้นไปเป็นก็เป็นตาก็ตามฟาดกันแล้วที่นี้มันก็เห็นประจักษ์ที่ว่าได้อัศจรรย์ก็ได้อัศจรรย์เพราะเนี่ยเพราะความเพียรเด็ดนั่นเองนั่นมันเห็นดีอย่างนั้นใช่ไหมเขาเรียกว่ามากได้ไงเอาละนะเห็นนะเรียกกันนะคนทุกคนให้คิดยี่เหลี่ยมที่ฝังอยู่ในหัวใจของเรานี่เป็นคู่ต่อสู้กันเนี่ยเป็นมากอันนี้มีกำลังมากเท่าไรความเพียรยิ่งเด็ดนะนั่นมันเห็นประชันยังไงสิความเพียรชาตินี่มีหนักเท่าไรด้วยความเพียรมันยิ่งเด็ดยิ่งเด็ดขึ้นไปเป็นก็เป็นตาก็ตามฟาดกันแล้วที่นี้มันก็เห็นประจักษ์ที่ว่าได้อัศจรรย์ก็ได้อัศจรรย์เพราะอันเนี่ยเพราะความเพียรเด็ดนั่นเองนั่นมันเห็นอย่างนั้นใช่ไหมเขาเรียกว่ามากได้ยังไงนี่ถ้าได้ขึ้นเวทีแล้วมันก็พูดได้ถ้ายังว่าไม่ได้ขั้นขึ้นทดลองกันซะก่อนเราไม่รู้นะเพียงเรียนมาจำมาไม่ว่าท่านว่าเราเหมือนกันไม่ได้ประมาทมันเป็นอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นพอก้าวขึ้นสู่เวทีทางภาคปฏิบัติหนักเบาขนาดไหนเจ้าของได้รู้เจ้าของสัมผัสสัมพันธ์ทุกสิ่งอย่างเจ้าของได้รู้ได้เห็นเองมันชัดสินี่ก็พูดได้ทำไมพูดไม่ได้มันเป็นได้นะหัวใจนี่ทำไมมันพูดไม่ได้วะมันเปิดโลกธาตุในหัวใจดิหัวใจนี่อัศจรรย์จริงนะอยากให้รู้ให้เห็นจึงได้สอนอย่างเน้นอย่างหนักเผ็ดร้อนเหมือนมาฟ้าดินถล่มเทศสอนหมู่สอนเพื่อนก็เพราะกำลังใจนั่นเองอยากให้รู้ให้เห็นเพราะไม่ใช่มาพูดเฉยๆนี่เอาตัวจริงออกมาพูดแทนทั้งเหตุทั้งผลแล้วเป็นยังไงมาวะว่าไงเอาอันนั้นเอาพูดไม่จะเป็นอะไรก็สอนทำเพื่อความจริงไม่เป็นอะไรสอนไม่งั้นมันจะเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงไม่หรือให้ตะกี้เด็ดมันปิดเอาไว้อีกแล้วจะพูดธรรมะก็พูดไม่ได้ความเป็นมายังไงก็พูดไม่ได้เห็นยังไงก็พูดไม่ได้นี่ตะกี้เด็ดมาเยียบปากเหมือนได้หรือมันเคยเยียบปากมาเท่าไหร่แล้วกี้เด็ดเราเยียบปากกี้เด็ดบ้างทีกี้เด็ดมันพูดไม่ออกเลยทีนี้นั่นเอาอย่างนั้นทีนี้เราเย็บปากกิเลสมันพูดไม่ออกมันหมดกำลังมันหมดความสามารถมันตายกุศลามันแล้วกุศลาแปลว่าอะไรกุศลาธรรมะแปลว่าความฉลาดทำอย่างบุคคลให้ฉลาดก็ฉันปัญสติปัญญามีฟาดกิเลสจนแหลกไปแล้วไม่เรียกว่าความฉลาดได้ยังไงนั่นกุศลาธรรมะกิเลสส่วนมากพวกเรามีแต่กิเลสมากุศลาเอาด้วยความฉลาดของมันเองนี่ทุเลศอลังหานนี่ที่ศาสนาเนี่ยแหละทรงมรรคทรงผลเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลแท้ศาสนาธรรมของพระเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสสอนธรรมด้วยความสิ้นกิเลสนี่แหละมันน่าบึกน่าบืนนะพวกเราเนี่ยพระองค์ไม่ได้สอนธรรมด้วยความโง่เขลาไม่ได้สอนธรรมด้วย
ทั้งกิเลสเต็มหัวใจนะสอนทำด้วยความสิ้นกิเลสรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาสอนพวกเรามันยังจับไม่ถูกยังงูปลาปลาอยู่ทำไงท่านว่าอย่างหนึ่งมันไปอย่างหนึ่งท่านว่าให้กิเลสลากไปอย่างหนึ่งให้ลากไปอย่างหนึ่งก็ไม่เข็ดไม่หลาบนี่สิอันนี้อันที่น่าทุเรศนี่ขั้นนี้แหละลำบากมากนะเมื่อมันยังไม่เข้าช่องแคบไม่ได้เข้าได้เข้าเข็มถ้าลงขั้นมันเข้าได้เข้าเข็มยังไงก็ไม่ถอยจะเข้าช่องนั้นแน่ๆผึ่งเลยนั่นเป็นขั้นหนึ่งขั้นมันยากก็ให้รู้ว่ายากที่จะต้องหนักสิมีเบามันได้ยังไงอันนี้ก็เทศอย่างนั้นแล้วเทศเหมือนไม่เทศเพราะถ้าถันไม่ได้อำนวยผมฝืนมาเทศเฉยๆนั่นเพราะไม่ได้เทศนานมาพูดมันก็เป็นอย่างที่ว่านะนั่นเห็นไหมพิษนั่นล่ะที่ว่าต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้ก็มันก็เป็นอย่างนี้เห็นอยู่มันเป็นไปตามลำดับลำดามันได้มันเป็นในขันนี่เราไปก็นั่งดูเฉยๆไปเทศมาขนาดไหนแล้วมันก็เทศไม่ได้ขันเครื่องมือไม่อำนวยที่อย่างเดียวมันก็อยู่แล้วคนเราเอาละพออันนึงไปปล่อยก็อันนั้นทำไมเห่าก็จะมาบุ่งกันอย่างนี้เทศไม่สะดวกนะเทศภาคปฏิบัติไม่ได้เหมือนนั้นนะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตำรับตำราก็ยังได้ยินยังเคยได้ยินมาแล้วได้ฟังมาแล้วยังไงกำลังเทศมีอะไรมาตับปุ๊บเนี่ยขึ้นใหม่แล้วไปใหม่เลยไม่ได้กลัวไปเทศในวงปัจจุบันอันนั้นไปหยิบกับข้าวที่ไหนมาตั้ง3เดือนกว่ามันไม่ประชุมเลยมันเห็นหนาวหนาวมันค่อยสบายหน่อยก็เลยมาพูดความจำมันคือสังขารสัญญาณมันไม่เอาไหนเลยเน้นพระ32เน้น7นะมันก็39มันเล่นทุกวันนี้มันปล่อยไปหมดแล้วนะไม่อยากเล่นกับอะไรเลยหดก็มาปีนี้เด่นมากที่สุดเด่นกว่าทุกปีเด่นก็ลำบากทั้งลากทั้งถูไปนะไม่ได้ไปคล่องไปสะดวกสบายเหมือนเดิมก่อนเทศต้องลากต้องเข็นไปมันหนักเป็นอย่างนั้นว่าจริงมันค่อยเทศค่อยพูดก็ยิ่งเทศลำบากอยู่แล้วยิ่งมีเรื่องมาขัดมาขวางอย่างนั้นก็ไปใหญ่แล้วผมฝืนใหญ่นะต่อไปนี้มันจะเทศไม่ได้แล้วไม่เทศนี่นะมันรู้อยู่กับธาตุกับขันธ์กับของซึ่งแต่ก่อนมันก็ไม่เคยเป็นนี่เวลามันมาเป็นขึ้นมามันก็รู้อันนี้อะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตหลุดพ้นหรอพระพุทธเจ้าเลิศก็เลิศเพราะนี่เองพระสาวกเลิศเลิศเพราะนี่ไม่มีอะไรมาเสพมาสันเพราะไม่เหมือนอะไรเลยนี่เนี่ยสำคัญที่ว่าไม่เหมือนอะไรเลยนะสามเดนโลกธาตุไม่มีอะไรเหมือนเลยนะนี่มันพูดอย่างนี้แหละมันอ่อนลงผมนะมันแปลกจริงๆนะอ่อนลงมันอ่อนลงคือท่าที่เทนอะไรหมดกำลังจะพูดแต่ละบทละหวานมันเหมือนกับยกสูงนี่เป็นขนาดท่าลงกำลังมันหมดแล้วแบบนั้นเหมือนว่าภาระที่ยกมันหนักเอาแล้วเกินนะแต่ก่อนมันไม่รู้ว่าจะยกเลยนะผึ่งเดี๋ยวนี้โอ้ยไม่ได้เลยดูเรื่องมันถึงใจจริงๆนี่เรื่องความจริงทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสอนไว้นะจะว่าผมรู้หรือผมไม่รู้ผมก็ไม่อยากพูดแต่ว่าถึงใจผมจริงเรื่องเกิดเรื่องตายแหมว่างั้นเลยไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของสัตว์แต่ละตัวละตัวละหลายๆนะ
นี่แล้วยังให้กิเลสมันมาหลอกได้มาตายแล้วสูญอีกทั้งที่เกิดตายเกิดตายอยู่อย่างไม่ถอยมาให้กิเลสหลอกได้แม่โง่ขนาดนั้นมนุษย์เราขั้นมนุษย์นะทำแล้วก็ไม่ว่าหรอกขั้นมนุษย์แล้วยังไงมานับถือพุทธศาสนาแล้วยังไม่หายความสงสัยนี่ยังมีเยอะนะนี่สิมันน่าคิดนะมันอยากจะพูดออกมาแบบมันเห็นไหมไม่เห็นตีตาดีกว่าศาสนาว่าพูดสนุกสนุกเรานะมันตาบอดไม่เห็นเลยก็ตัวแท้ๆมันพูดเกิดพูดตายแล้วทำไมจะให้ยิ่งมาหลอกได้ว่าตายแล้วสูญเชื่อมันไปอย่างโอ้ยบาดซบว่างั้นเถอะเราจะพูดว่าบาดซบมันโง่เกินไปเวลาเปิดมันออกแล้วมันโถงั้นเลยถูกเนี่ยกระจายแบบนี้นับเจ้าของเกิดตั้งแต่วันเกิดมานับหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าสมมติว่านับได้ไปตลอดถ้าหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเรื่อยไปก็ต้องทั้งมันตายมันก็ไม่หมดในภพชาติของเจ้าของคนเดียวนั่นแหละยังว่าตายแล้วสูญอีกโถนี่เวลามันเปิดมันปิดได้ยังไงมันเปิดเดี๋ยวมันเปิดยังไงบอกที่ว่าวันเปิดก็บอกว่ามันเปิดสินี่ว่าไงแต่รู้ไม่อยากจะอาจเอื้อมไม่ทำหมาว่ามันเปิดพอว่าได้อยู่แต่ว่ามันรู้เราก็ไม่อยากอาจเอื้อมนะมันเป็นเรื่องว่ากราบพระพุทธเจ้าสนิทเลยครับโอ้ยไม่มีที่นั่นนอกจากกราบในหัวใจอันนั้นแล้วยังกราบอันเหล่านี้อีกไม่ว่านอกวันไหนจึงว่าโลกก็มีทูรู้แจ้งโลกว่าโลกนอกโลกในรู้หมดพระองค์รู้หมดอ๋ออย่างนี้เองที่ว่าโลกก็มีทูเนี่ยก็ตามภูมิของสาวกตามภูมิพระพุทธเจ้าถึงไม่ตลอดจนถึงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพระองค์ก็ตามแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันกันได้ในเต็มภูมิของพระสาวกนะผู้รู้งั้นจริงว่าใครจะมาเปิดได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเปิดไม่ได้โลกอันเนี้ยโลกมืดแปดพิษแปดด้านต้องพระเจ้าเป็นพระองค์แรกมาเปิดก่อนสาวกทั้งหลายต้องจะรู้ต้องช่วยกันเปิดออกให้สัตว์ทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนรกสวรรค์อะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องมาเปิดซะก่อนทำประเภทนี้ใครเห็นไม่ได้นอกพระพุทธเจ้าไม่มีใครเห็นได้เลยต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นเห็นรู้แล้วจึงมาประกาศบอกสาวกวิธีการให้รู้อย่างนั้นนี่สาวกหลายก็รู้เต็มภูมิสาวกถึงจะไม่กว้างเต็มภูมิของสัตว์เหมือนสัตว์ราก็ตามเต็มภูมิเหมือนผู้ทวีสายก็ตามก็เป็นเต็มภูมิสาวกว่าไงแต่การกล่าวทางนี้เราไม่ได้หมายถึงว่าสาวกต้องทุกองค์นะมันก็มีเป็นหลายๆแต่ยังไงก็ยันได้เลยว่าอย่างนี้ที่แน่รู้ว่ายันได้เลยสาวกต้องมีแน่ๆด้วยอย่างนี้นะว่างั้นเลยนะแล้วยันได้เลยเป็นพยานได้เลยชุดหัวใจนี่อัศจรรย์นะพุทธเจ้าที่เรียกว่าอัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆในหัวใจนั้นไม่ใช่อัศจรรย์มาเสกเฉยๆนะโถว่างั้นเลยนะอันว่าที่เหลือนี่แม่ปิดขนาดนี้นะหลอกให้โลกให้โกรธให้หลงให้รักให้ชังยังไงแล้วตายมาแล้วยังปิดเกิดตายเกิดตายแล้วมันปิดทางปิดได้หมดไม่ให้รู้อีกนะโทษอีกทำไมมันหลายชั้นนะกิเลสเหรอวะเวลาเปิดมันสิเปิดความบิดบังแล้วมันจะไม่รู้ยังไงของมันมีอยู่ไม่รู้ได้ไงไม่เห็นได้ไงมันมีอยู่นี่เนี่ยมันเป็นเรื่องว่าถูกปิดไว้ตรงนั้นเองพอเปิดแล้วมันก็เห็นเลยสิของมันมีอยู่น่ะถึงเวลาที่มันจะเป็นจะไปของมันไม่ค่อยเบิกค่อยกว้างมันไปด้วยเป็นเบิกออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปอีกเลยไม่ใช่มันจะเป็นเรื่องยุติทีเดียวเหมือนกับท่านสิ้นกิเลสเช่นท่านบรรลุธรรมทีเดียวเท่านั้นไม่ต้องซ้ำเช่นตรัสรู้ธรรมหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องซ้ำอีกเป็นอันว่าเรียบไปเลยจนกระทั่งวันนิพพานไม่ต้องมาซ้ำอีกแต่สิ่งเหล่านี้พิจารณาเท่าไหร่ก็ยิ่งละเอียดยิ่งกว้างขวางไปเหมือนสายตาดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูไปแค่นั้นเห็นนั้นจะส่งไปทะลุไปยังไงมันก็ไปเห็นไปต่างนั้นถ้าไม่ส่งก็ไม่มันไม่มีเนี่ยมันก็มีหลายขั้นหลายตอนเพราะสิ่งนี้มันเป็นสมมติสิ่งที่เห็นกิริยาแห่งญาณหรือความรู้ต่างๆที่ออกไปรู้ไปเห็นมันก็เป็นสมมติอันนั้นเนี่ยมันอาศัยจิตวิมุตติอยู่นั่นอาการเหล่านี้จึงเป็นสมมติต่อสมมติจึงรับกันได้
พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านหลายแม่ท่านละเอียดใจพระอรหันต์ท่านมากนิพพานในท่านดูท่านดูก็พวกตาบอดเราพูดมันก็ไม่เชื่อนอกไปไม่เชื่อแล้วมันยังมาลบล้างไม่จริงอีกมันสองชั้นสามชั้นนะยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ตัวว่าว่าโง่เลยไม่มีในคัมภีร์ไม่จะมากอดอยู่ในคัมภีร์ที่เห็นมัดคออย่างนี้มีในคัมภีร์อย่างมัดขมาที่เห็นมัดคออย่างนี้ไม่ในมีในคัมภีร์ไม่มีในคัมภีร์ไหมเนี่ยมันมัดคออยู่นี่คัมภีร์มันไม่เห็นนี่มันไม่เห็นบอกในคัมภีร์แต่มันมัดอยู่งั้นนี่แล้วถ้าพูดถึงเรื่องความเจ็บแค้นเนี่ยโอ้ยถึงใจจริงนะผมสมาเรื่องความเจ็บแค้นของให้กิเลสเนี่ยแม่ว่างั้นเลยพระดึงกาพูดว่าสมมติเรากำลังนั่งฉันอย่างนั้นนี่กำลังนั่งฉันอย่างนั้นเขาว่ากองทัพกิเลสมาแล้วไหนตอนนั้นแหละทิ้งบาทเลยตุ่มเลยมันต้องไม่ตายแล้วสู้แล้วถึงกลับมาฉันอย่างนั้นใหม่ถ้าตายก็ไปเลยขนาดนั้นรอไม่ได้มันเจ็บมันแค้นขนาดนั้นนี่เราผูกเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นมานะนะเราผูกขึ้นมาพูดโอเคเดี๋ยวก็เป็นนำมาทำไปเหยียดไปแก้หนามันอะไรแต่เราพูดเป็นข้อเปรียบเทียบเข้าไปเพื่อให้มีน้ำหนักสำหรับหัวใจเราที่จะฟัดกับมันนั่นมันความหมายเป็นอย่างนั้นผมมันเป็นอยู่หลายเที่ยวเวลามันเวลามันสงบถึงที่มามันจิตมามันนึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ผมร้องไห้ทันทีมันคิดว่าผมกำลังเข้าไฟแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์ดึงผมออกมามันเป็นไปอย่างนั้นมันซึ้งนั่นแหละแล้วไปเอาอันพูดมาหน่อยไอ้นี่ผมก็เหมือนกันนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์มันทึ่งใจจริงผมไม่ประมาทครูบาอาจารย์ดวงใดนะแต่เมื่อมันเป็นยังไงเราก็คุยกันว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายในแดนพุทธศาสนาเราเนี่ยเราที่เท่าที่เราได้เข้าได้ผ่านมาก็ดีไม่ได้เข้าได้ผ่านก็เป็นอย่างนี้มันไม่มีอะไรที่ถึงใจยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มันอันนั้นถึงจริงๆโถงั้นนะเวลายิ่งเราไปเจออะไรเข้าไปยิ่งเราเจออะไรนะบางอย่างมันฟัดมันไปรับกับของท่านที่ท่านรู้ท่านรู้รู้อย่างนี้เลยไม่เพียงกับเพียงขั้นของทำขั้นแก้ขั้นถอดขั้นถอนนะขั้นอื่นๆตัวแตกต่างไปก็เหมือนกันมันก็ไปรับกันไปสัมผัสแล้วมันก็ยิ่งเข้าใส่กันกับของท่านรู้ท่านเห็นไงมันก็ยอมนั่งแล้วอีกละอันนี้ก็ดีมันหลายตอนผมก็เป็นอย่างนั้นเวลามันอะไรมันคิดถึงในเทปของพระเนรพุทธเจ้ามันซึ้งมันจะรับกันการครับเวลาจิตมันจะรวมอย่างจะค้างจะเกิดเวลามันรวมเข้ามาหมดแล้วมันเลยจุดเดียวแต่มันค้างมันไม่ดับหมดเลยมันยังค้างอยู่ขดับมันจะมารู้เหรอคิดมันดับเมื่อไหร่มันถ้ามันดับจะว่าผู้รู้เหรอผู้รู้มันไม่เคยดับอีกอย่างเดียวว่าเมื่อมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เข้ามาอย่างละเอียดสุดผมเข้าใจว่ามันจะดับมันดับก็ดับแต่สิ่งเกี่ยวข้องกับมันแล้วตัวมันเองไม่ได้ดับกับจิตมันลอยอยู่อย่างนั้นน่ะลอยมันลอยสิค่อยดีขึ้นเรื่อยๆไหมล่ะภาวนาเป็นไงปรากฏว่าค่อยดีขึ้นเรื่อยๆไหมดังนั้นสิจิตเราท่านได้ลงได้รับการอบรมอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆไม่ถอยประคับประคองเรื่อยๆแล้วยังไงก็ต้องค่อยเจริญถึงจะช้าก็เจริญเรื่อยจิตผมของพูดตามความจริงๆเพราะมันมีผาดผลอยู่นะมันเป็นไปหลายด้านหลายทางนะมาที่นี่ลามก็มีอยู่แล้วของชาติจะวางไงเนื่องจากจริตนิสัยของใครจะเป็นไปยังไงนั่นเป็นตามจริตนิสัยเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วเวลามันจะเป็นทั้งมันเป็นแปลกๆต่างๆนะยึดผมแต่ก็ดีอย่างหนึ่งสิ่งนี้มันก็เป็นอุปกรณ์เวลาเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนนี่มันเป็นอุปกรณ์มาช่วยกันทั้งหมดเนี่ยช่วย
รู้จักต่างๆงั้นเอามาพูดได้ไงมาเทศได้ไงเมื่อมันไม่ผ่านไม่รู้เอาอะไรมาเทศใช่ไหมล่ะทำมันก็ต้องมีผ่านมันถึงจะเทศได้มันอยู่เพียงไม่บอกว่ามันผ่านไม่บอกว่ารู้เท่านั้นเองคนบอกอะไรนั้นไม่ใช่เรื่องความจริงมีก็ฟังมาสิมาบอกเลยว่าผมรู้ผมเห็นบ้าอยู่ว่างแล้วมีครูมีใครก็ตามมาบอกผมว่าผมรู้ผมเห็นนี่ผมไม่จะฟังด้วยซ้ำนะมีสายของผมเดินนั่นเพราะงั้นเวลาผมพูดผมก็ไม่พูดเลยจำเป็นอะไรอย่างนั้นความจริงมีไงว่างตามความจริงมีมันก็รู้มันก็เข้าใจกันคนเรานั่นลงใจกันง่ายๆใจของผมเป็นยังไงมันแบบเป่าไม่หยุดยื้อๆบ้าเป่าไม่หยุดมันสงสัยแล้วนะขายทั้งเดือนพลาดด้วยด้วยกันว่ามันยังไงวะก็ต้องเหลือยังไงถึงต้องตั้งกับวิสัยไปต้องคุยด้วยกันสามองค์สององค์นะท่านไปคุยกันทำไมเดือนนั้นทำไมสำเร็จเนี่ยเขาเผานกหวีมันยังไงก่อนวางมันนักไงนั่นเองผมจะมาอ้างเหตุผลก็ตามว่าเป่าหมู่ก้อนมาด้วยกันก็เป่าหมู่ก้อนข้าวก็ตามมันก็ไม่ใช่มีน้ำหนักพอที่จะลบล้างได้เห็นความซื่อความเชื่อของเจ้าของวันหลังทำเด็กก็เป่าลูกยิ่งเชื่อว่าใช่เรื่องนี้ผมเองเคยมีแต่ว่าไม่เคยอ่านเรื่องมันเรื่องเคยพูดถึงอันนี้ผมว่าเคยมีมันต้องมีการให้เกิดสงสัยมีนะตึ๊กถึงไปปฏิบัติทำขั้นนี้แหละขั้นนามธรรมมันล้วนเนี่ยขั้นรูปธรรมคือร่างกายนี่มันหมดปัญหาไปแล้วมีแต่เวทนาในการนิการยิ่งดังแต่ว่าอย่างยิ่งสังขารก็เอาปัญญาคือมันเอากันตลอดมันถูกแล้วมันรู้มันทันกันตลอดมันเกิดมาจากไหนไล่แล้วไอ้ขั้นขั้นของผู้นำมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะมันว่าจับแล้ววางจับแล้วก็ปล่อยมันเหมือนกับอันหนึ่งจับมันเหมือนกับเราเกิดนะปล่อยมันเหมือนกับเราตายจับมันเหมือนว่าเกิดปล่อยมันเหมือนว่าตายมันเกิดตายเกิดตายแล้วนะดูกำหนดดูทีนี้พอจับแล้วปล่อยพอปล่อยทีนี้ไม่จับอีกมันถูกเกิดขึ้นมาไอ้นี่ไม่ใช่สำเร็จไอ้นี่ไม่ใช่เสร็จแล้วหรือเนาะมันสำเร็จไอ้นี่ไม่ใช่สิ้นแล้วหรือเนาะถ้าสิ้นทำไมสงสัยหนักมันขึ้นรับกันนะไม่นานนะถ้าสิ้นทำไมสงสัยเนี่ยพอกันมันก็เปลืองไปเลยความสงสัยมันหายว่าไม่ใช่สิ้นนั่นเหลือเนี่ยความสงสัยเนี่ยมันก็ถูกกับน้ำลบล้างทันทีเลยถ้าสิ้นทำไมสงสัยคือถ้าสิ้นแล้วไม่สงสัยมีความหมายว่างั้นแต่นี่มันสงสัยจะไปสิ้นได้ไงมันก็เลยหมดความหมายครับนั่นผมไม่มีคุณค่าเรื่องมีอะไรน้ำหนักมันเคยเป็นผมทำนั้นไม่นานนะอันนั้นที่ดีโก้ดิแม่เฮ้ยฉันที่ดีโก้เป็นองค์แทนศาสดาพวกฉันเหนื่อยแล้วจำเป็นต้องมาถามคุณถามผู้เจ้าก็ฉันที่ดีโก้พวกประกาศไปแล้วนั่นฉันที่ดีโก้เลยคือองค์ศาสดาแทนองค์ศาสดาคือรู้เองเห็นเองก็จับในตัวอย่างที่พระคือว่าไปเฝ้าผู้เจ้าพอได้ถึงพระคุณดีแล้วฝนตกอย่างนั้นแหละพอรู้แล้วแทนที่จะไปทูลถามมากลับเลยนะอย่างนั้นเนี่ยฉันมีโกประกาศตั้งแล้วมาในฉันที่โกมันทำให้คิดย้อนหน้าย้อนหลังผมสำหรับปฏิปทาของเจ้าของการเงินเจ้าของ
ตอนนี้ตอนที่เรามันทำให้คิดอยู่คือเวลาจิตมันเสื่อมมันเป็นคืนเป็นไฟพิษหาเนี่ยนั้นพิษหาอย่างนี้ที่จะแก้มันให้มันฟื้นกลับขึ้นมามันแทนที่มันจะท้อถอยน้อยใจแล้วจุดติเสียอย่างนี้มันไม่มีนี่อันนี้คือน่าชมนี่นะทำให้คิดนะนึกชราจะมีปณิสัยอยู่หรือไงไม่จะยังยอจะของตั้งหน่อยชรามันจะมีปณิสัยยังไงมันถึงไม่ถอยขนาดที่ว่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเหมือนจะเปื่อยทั้งเป็นเนี่ยเหมือนจะเปื่อยหมดทั้งตัวเนี่ยความร้อนภายในจิตใจมันความถอยมันไม่ลดนะถอยไม่มีถอยเลยไม่จะเอาท่านั้นเอาท่านี้อยู่นั่นอันนี้สำคัญอยู่ทำให้คิดอยู่ประโยชน์นะถ้าอย่างหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วฮะเลิกเลยไม่พอนะมันก็จะเป็นยังไงมันก็สุขกว่าทั้งที่นะใช่ไหมอันนี้ทำให้คิดอยู่มันต้องมีมาบางทีมาสรุปอยู่ไงเพราะมันเด่นมากคือมันไม่ถอยเนี่ยเรื่องมันเสื่อมมันก็เสื่อมในขนาดนั้นไงโอ้ผมปรากฏว่ามันร้อนจริงๆนะติดเสื่อมเลยอยู่ไหนไม่มีสบายเลยเพราะความเสียดายนั่นพยายามเอาเท่าไหร่ความเสียแล้วเป็นยิ่งขยับใหญ่บ้างโอ้ยไม่นอนบางคืนไม่นอนเลยกลัวมันจะเสื่อมมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตานี่สิมันที่มันโมโหหลายเนี่ยโมโหจริงนะผมอ่ะโอ้มันเป็นอย่างนี้ยังไม่ทำได้ทำวิธีนั่นล่ะเนี่ยมันก็เอาวิธีนึงมาจนได้เลยวิธีที่ว่าอ้าวอะไรก็เสียวเสียวแล้วอยากให้มันเจริญพอแล้วมันก็เสื่อมจากหน้าตาอ้าวอะไรก็เสียวเสียวเอาวิธีนี้หวานนี่นะบทนี้ว่าพุทโธเอาจะพุทโธทางนั้นที่นี่ว่าไม่สนใจกับความเสื่อมของเลยละนี่แกขยับอย่างนี้นิสัยผมมันจริงนะทำอะไรมันจริงทุกอย่างนิสัยนี้ได้ชมถ้าพูดถึงเรื่องชมได้ชมเพราะมันเด็กจริง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 นะว่าอะไรจริงเลยจริงเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราแหลมยึดดูไม่ได้นะมันเข้ามาแล้วกับนิสัยนี่ผลประโยชน์มันเกิดยังไงก็ด้วยความจริงความจังนั่นอันหนึ่งหรือว่าพุทโธมันเอาจริงไม่ให้เผลอนี่นู่นหนักทั้งที่ปัดกว่าเมื่อมือพุทโธตลอดเลยขนาดนั้นนะมันเหมือนกับถูกจองจำอย่างนี้นะเหมือนกันผู้ต้องหาที่โทษหนักที่สุดถูกจองจำตลอดพุทโธมัดติดไม่ให้มันคิดไปไหนเลยคิดเสื่อมก็ตามคิดเจริญก็ตามไม่ให้มันคิดมันคิดมาพอแล้วไม่เห็นได้เรื่องอะไรนั่นเจ้าจะพูดโทรตรงนี้อ่ะพูดโทรพัดจมจะจมอังกฤษทีนี้มันก็หมุนติ้วกับพูดโทรปัตตาจะอยู่หนึ่งมันก็ไม่ยอมเผลอมันประคองกันไปขนาดนั้นนะเบียนสบายไปไหนไม่เผลอโอ้ยทุกข์มากนะอันนี้มาเรื่องเอาตอนนี้ก็ทุกข์มากเหมือนกันนะไม่ยอมให้เผลอเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านไปเขาจบพ่อแม่ครูอาจารย์เสาผมอยู่นาสิงห์วันตอนนั้นผมอยู่องค์เดียวปัดตาละแล้วกว้างนี่แหละบริเวณกว้างไม่มีต้นไม้มีพุทธีใหญ่หลังเดียวผมปัดกว่าหมดกว้างกว้างกว่าบริเวณทะเลนี่ทั้งหมดเลยปัดคนเดียวแล้วนี่ที่ไม่ลืมนะมันบีบบังคับอย่างนั้นกวาดก็กวาดไปเผลอไม่ยอมให้เผลอเวลามันเด่นมันก็เด่นอย่างนั้นนะมันเลยไม่ลืมนะเวลาอื่นมันก็เหมือนกันให้เวลามันไปถึงกันจริงๆนะคือพุทโธนี่เวลาเอากันเต็มเหนี่ยวมันไม่มีทางไปจริงๆแล้วพุทโธกับผีนี่เลยค่อยกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันไม่มีตัวความรู้เด่นเลยที่นี่พุทโธเพิ่งบริกรรมก็ไม่ปรากฏแต่บริกรรมทางไหนก็ไม่ปรากฏทำไมเป็นอย่างนี้อ้าวเป็นอย่างนี้ก็ให้อยู่กับความรู้นี้อ่ะมันบริกรรมไม่ได้ก็ไม่ต้องบริกรรมแต่ไม่ให้เผลอกับความรู้นี้เนี่ยมันที่แรกไม่เผลอกับพุทโธนะทีนี้พอพุทโธหมดไปแล้วมันกลมกลืนเป็นเดียวกันเป็นความรู้แล้วอ้าวไม่ให้เผลอกับความรู้นี้นะทีนี้พอมันเข้าถึงขั้นแล้วมันก็มีว่างมีตอนเนี่ยพอมันที่คลายออกมามันเป็นมันเองนะพอที่คลายออกมาพอบริกรรมแล้วปั๊บเข้าไปอีกเลยมันเป็นจังหวะก็เลยพอรู้เรื่องมันอ๋อเวลามันละเอียดจริงๆนี่พุทโธนี่หายนะมันรู้นี่ขอมันเป็นในเจ้าของไม่รู้ได้ไง
มันหายจริงๆจะบริกรรมเท่าไหร่มันก็ไม่ปรากฏคำว่าพุทโธพุทโธนะทั้งๆที่แต่ก่อนมันก็ปรากฏพอละเอียดเข้าไปเรียกว่าหมดพุทโธไม่มีแต่ความรู้เด่นนะไม่อยู่กับความรู้จริงๆเพราะบริกรรมนั้นมันก็ไม่ปรากฏคำว่าพุทโธมันละเอียดขนาดนั้นอยู่เสียอยู่กับไม่เผลอกับผู้รู้นั่นอีกแหละพอถอยออกมาปั๊บพอมันที่เหมือนว่ามันที่คาออกมาบริกรรมพุทโธปรากฏแล้วเอาพุทโธเข้าอีกเลยไปถึงขั้นมันจะเริ่มไม่ไปเลยไปถึงขั้นที่มันเคยเสื่อมมันจะมาหลอกเราอยู่นะนี่มันเสื่อมมันถึงนี่มันจะเสื่อมมันถึงนั้นนี่จะให้เราระวังอีกไม่ระวังอันเราเสื่อมเจริญนั้นเราจะเอาระวังแต่พุทโธชนะนี่ข่าวดีนะเนี่ยถ้าเราปล่อยมันปล่อยจริงนะนิสัยนี้นะเราไม่ระวังคำว่าเสื่อมว่าเจริญไม่ระวังจะระวังแต่พุทโธไว้เผื่อตลอดนานรักกันอยู่นี่มันก็ไม่เสื่อมเขานานเข้าถึงการเวลาที่ควรจะเสื่อมมันไม่เสื่อมมันต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ไม่วิจารวิจารณ์มันอ่ะไปนั้นก็ช่างหัวมันเถอะได้ทอดอะไรตาอยากไปแล้วไม่มันก็เรื่อยของมันเลยอ๋อแหนมก็รู้อ๋อที่กินแล้วเสื่อมเพราะความคาดความหมายมันไม่อยู่กับปัจจุบันนานมันคาดสัญญาอดีตอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างที่เคยเป็นแต่ไม่ทำงานในวงปัจจุบันมันก็ไม่เป็นนะพี่เป็นขึ้นไปก็เสื่อมที่อย่างมันเด็ดของมันมันขึ้นขนาดที่ว่าเสื่อมมาแล้วเสื่อมแล้วต้องตายซะทั้งว่ามันเข็ดถึงขนาดนั้นน่ะมันก็ไม่เสื่อมเวลามันติดสมาธิเฮ้ยมันก็มันไม่เคยทำบางอย่างสมาธิมันก็ยิ่งละเอียดขนาดที่ว่าไม่กำหนดนาทีนะไม่เข้าเมื่อไหร่มันเร็วขนาดนั้นนะฟังสิความคล่องของสมาธิเขาเมื่อไหร่ผึ่งแล้วก็มันจะลงอยู่แล้วจะอยู่อยู่แล้วมันไม่อยากออกยุ่งกับอะไรคือกระทบรูปเสียงถือเรื่องข้างบ้านมันเหมือนกับไม้อะไรมาขย่าเดี๋ยวมันไม่สบายเมื่อเราตาไม่เห็นรูปหรือคิดเรื่องเสียงหรือมันไม่อยากคิดไม่อยากยุ่งมันเหมือนกับมาขย่าจิตดวงสงบนั่นนะให้กระเพื่อมตัวขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ให้อยู่นั่นเสียงแล้วก็พอปล่อยภาพมันก็แน่วเลยแล้วเป็นงั้นน่ะฟังดิละเอียดจนกระทั่งถึงว่าผู้รู้นี่แหละจะเป็นนิพพานมันก็ฟัดกันกับมันไม่เป็นคือนิพพานไงก็ถ้าเป็นอาหารก็อาหารทั้งกระดูกทั้งก้างที่ไปกินหมดได้ยังไงที่เดียวมันไปจมอยู่ในนั้นงั้นเกี่ยวกับทั้งก้างทั้งกระดูกอ่ะบรรดาขั้นปัญญาพ่อแม่อาจารย์ขนาดใหญ่นี่นี่ที่ผมเห็นคุณท่านมากเห็นมันนี่สิมันนั่นมันเสียงท่านจะโฉตาดำตาแดงรับกันท่านมันบ้าโลกลงไปแล้วคุณก็มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วมาเป็นอาจารย์มือคู่ต่อสู้ท่านเมื่อไหร่จนคิดนะผมทั้งที่เราไม่มีเจตนาจะอันนั้นแต่เราก็มีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันกันใช่ไหมล่ะที่พอจะถกเสียงกันแบบนี่ละมันเอาอะไรเวลาออกแล้วมันเห็นเหตุเห็นผลแล้วโอ้เห็นคุณค่าของปัญญานี่ทีนี้มันก็ไปอีกแหละมันไม่พอดีเนี่ยผมเพราะว่าเป็นนิสัยผาดโผนยังบอกแล้วพุ่งทางด้านปัญญาสุดท้ายนอนไม่ได้เลยคืนทั้งคืนนอนไม่ได้มันแล้วปัญญามันก็กล้ามาจนถึงนู่นแล้วจนพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่นะมากราบเรียนทั้งอื้อนะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ออกทางด้านปัญญาที่มันออกก็นั่งนานว่าบางคืนไม่นอนเลยว่างนั่นนั่นมันลงสังขารนั่นแค่นี้นะนั่นมันลงสังขารเอาถ้าไม่คิดมันก็ไม่รู้เห็นนั่นมันลงสังขารบ้าลงสังขารขนาดใหญ่เลยคือเรื่องของปัญญาก็ต้องใช้ความปรุงใช่ไหมล่ะนั่นแหละความปรุงอันนี้แต่ความปรุงเป็นฝ่ายมากมันหากว่าเลยเถิดมันปรุงเกินไปความหมายกันว่างั้นแต่ท่านจะบอกว่านี่มันเกินไปมันจะไม่ถึงใจของเราตัวนี้สายอย่างนี้ท่านจะบอกนั่นมันลงสังขารใส่โคลงนี้เลยข้าวหลังพอออกไปมันก็จะถูกอย่างท่านว่าเรื่องสมาธินะนั่นนะข่าวนี้เถียงเท่านั้นนะไม่เถียงมากนะมันก็จะถูกอย่างท่านที่ว่าสมาธิมันนอนตายเฉยท่านรู้ไหมรู้ไหมมันคงจะเป็นนั้นอย่างท่านนะเป็นถูกของท่านอย่างนั้นนะแต่ที่มีความเพลินในการพิจารณามันก็เพลินจนได้นั่นแหละจนมันจะตายจริงแล้วมันถึงมาเข้าสมาธิทีนึงมันทำงาน
เมื่อเราผ่านไปแล้วมันถึงรู้เวลาจะตายจริงมันก็มาพักสมาธิสักทีนึงถ้ามันไม่จะตายจริงมันก็ไม่ยอมพักมันเพลินอย่างนั้นที่เรียกว่าอุตจักอุตจักความเพลินมันก็รู้เองนะตรงนี้ใครจะว่าเป็นอุตริหรือเป็นอุตริก็แล้วแต่เถอะมันรู้ยังเป็นชัดในหัวใจนี่เยอะไม่ให้พูดได้ยังไงอ๋ออุตจักคิดว่าอุตจักกูจักในนิวรณ์ห้าเอาอุตจักสังโยชน์ทำได้สังโยชน์ลงบนอุตจักได้โอ้ยมันผิดกันอย่างนี้เอ๊ะมันรู้อุตจักนี่มันเพลินในการพิจารณาฆ่ากิเลสอุตจักกูจักสังโยชน์ลงบนมันมีอยู่ในทั่วไปของสามัญชนเอามาเข้ากันได้อะไรอุตจักนั้นอุตจักของกิเลสอันนี้อุทธัจจะนี่มันความฟุ้งจะฆ่าที่เหลือมันต่างกันอย่างนี้แต่มันเพลินมันไม่พอดีนะเรียกว่าอุทธัจจะท่านว่าอุทธัจจะมันเพลินเกินตัวว่างกลัวง่ายมีพักบ้างทำงานบ้างว่างก็ดีเพราะนั้นก็ความดึงดูดมันทำให้เพลินพุ่งออกน้ำน้ำก็ไปขั้นละเอียดมันก็เป็นน้ำกับน้ำซึมไหลลินอยู่ตลอดมันเป็นของมันเองมันเห็นอย่างนั้นดีมันถึงได้ชัดว่ะเห็นในเจ้าของเองสงสัยไปไหนไม่ว่าขั้นใดตอนใดมันเป็นอยู่ในเจ้าของไปเลยเจ้าของทุกระยะไปมันจะเอามันจะพูดไม่ได้ยังไงแล้วมันจะหลงจะลืมไปไหนเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสัจธรรมนอนอยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นั่นสดๆแล้วนอนแทนนะโถแล้วอัศจรรย์พระพุทธเจ้านะมางมกองขี้อยู่ก็ว่าเป็นของดีของดีว่าเป็นเงินเป็นทองไอ้ที่มันน่าทุเรศนะเมื่อเที่ยวแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะระหว่างโลกกับธรรมธรรมอันนี้นะวิสุทธิธรรมวิมุตติธรรมกับโลกสมมุติเนี่ยมันเทียบกันแล้วมันว่างมขยำกองขี้อยู่นี่ก็ว่าตัวดีนั่นดีอันนี้ดีเป็นบ้าอยู่งั้นนี่เข้าใจปากสมาอืมนั่นแหละผู้ท่านปล่อยไปยังไงความปล่อยวางที่ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วกับอันนี้ดีอันนั้นดีขยี้ขยำขี้กองขี้มันต่างกันยังไงบ้างมึงอยากว่าอย่างนั้นเขาจะว่าบ้าอะไรนะเราพูดเฉพาะวงไม่งั้นความเพียรมันจะดิ่งขนาดนั้นหรือมันไม่เห็นโทษเห็นคุณขนาดที่ถึงใจมันจะเป็นดิ้นขนาดเห็นโทษมันจะเห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็อย่างถึงใจเมื่อทั้งสองอย่างถึงใจแล้วมันก็ผึ่งเลยมันรอไม่ได้ว่างั้นเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นนู่นน่ะฟังสิมันถอยไม่ได้รอไม่ได้แล้วว่างั้นนู่นน่ะฟังสิถึงขั้นมันเห็นจริงถึงภัยถึงขั้นมันนอนจมกับอย่างพวกเราอย่างนี้จมอะไรก็ดีอะไรดีคำปั่มสมอก็ดีหัวสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาเอาคำปั่มสมอมาเราถึงบอกเอาไว้ที่ไหนนี่นุ่นไว้ลงปอมไปก็ว่าหนุ่นไว้ลงปอมไปบอกก็ปั่มสมอมีก็อย่างนั้นบางทีเขาก็งงเขามองหน้าเรานะมองก็ตามที่แล้วก็พูดเรื่องของเราที่เขาก็ไปดีนุ่นไว้ลงปอมไปเขาก็งงคือมันปลดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตอันนี้กันลงในปลดแล้วมันปลดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าหมดเลยขึ้นชื่อว่าแดนสมมุติว่างั้นเลยไม่มีอะไรเข้ามาติดใจเลยไม่มีแต่สิ่งที่ไม่เหมือนอะไรเท่านั้นเนี่ยถ้าพูดก็พูดได้แต่ว่ามีแต่ธรรมชาติที่ไม่เหมือนอะไรเท่านั้นเองนี่ก็ทำบอกแค่ชี้ก็ไปอีไปแค่นั้นไม่อยากไปกิเลสอำนาจของมันแรงขนาดนั้นนะดึงออกจนได้แล้วดึงออกจนได้ข้าทางความตั้งนาทียังไม่ได้ถึงนาทีนะมันดึงไปแล้วเราว่าอยากพูดอะนาทีนะเรายังว่าเราว่าวินาทีมันดึงไปแล้วดึงไปแล้วนี่ที่เวลามันมีอำนาจมากเราจะเห็นว่าเป็นอำนาจของกิเลสนู่นไปถึงขั้นไม่เผลอสินั่นมันมีเทียบกันยังไงนะธรรมะถ้ามันไม่มีอันนั้นมาเทียบกันมันก็ไม่พูดอันนี้ไม่ได้เนี่ยเอาอะไรมาพูดไม่มีอะไรเทียบกันกำหนดอะไรพระมันก็เผลอไปพระเผลอครับนี่เผลอนะกำหนดนี่เผลอนี่อยู่มันตลอดเวลาอำนาจของความดึงดูดอันนี้มันมีกำลังแต่เราไม่รู้ที่ว่ามันดึงดูดยังไงเป็นบ้ากับมันเท่านั้นเองงั้นยังไม่รู้ว่าเป็นบ้าอีกด้วยนะมันหลายชั้น
เมื่อพนาถึงขั้นมันที่จะเรียกว่ามหาติวภาวญาอะไรก็เรียกไม่ยอมมันขั้นมันไม่เผลอว่างั้นเลยจะทำไงให้มันเผลอไม่เผลอนั่นฟังดิจะเอาขนาดไหนมาให้มันเผลอนั่นฟังดิว่าเอาขนาดไหนมาให้เผลอโน่นมันต้องพูดให้มันเด็ดเด็ดดีก็มันรู้จริงจังไงไม่พูดอย่างนั้นจะพูดว่ายังไงวะนั่นน่ะถึงขั้นมันเด็ดมันไม่เผลอถ้าทำตั้งท่าทำท่าจะเผลอมันก็รู้ว่าตั้งทำท่าอยู่แน่แล้วมันก็ไม่เผลออีกเราได้ทดสอบดูทุกอย่างเวลามันเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีบักมีตอนนั่นมันเป็นอย่างนี้จริงนี่เวลาให้มันเผลอมันจะเผลอไหมนะเราตั้งท่าชิลถ้าว่าจะเหมือนว่าจะให้มันเผลออยู่เผลอมันก็รู้ว่าจะให้เผลอเสียนะมันก็ไม่เผลอที่มันก็อยู่อย่างนั้นนี่จังหวะหลักธรรมชาติเมื่อมันถึงขั้นนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เนี่ยเมื่ออยู่ขั้นนี้จะให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยละเอียดก็ไปเด็กเข้าไปนะเรื่องเหล่านี้คำว่าสติปัญญาเนี่ยนั่นเพียงว่ามหาสติมหาปัญญาที่ว่าจังมันมีผ่านมีผลตามขั้นถึงไม่ผ่านแต่ผลโจทยานเหมือนขั้นพิจารณารูปกายก็ตามมันก็ผ่านผลไปตามขั้นของมันพอถึงขั้นละเอียดก็ไปเรียกเข้าไปนี่โอ้ตัวเหมือนน้ำซับน้ำซึมกันนะจึงเห็นจึงได้อดพูดมาแล้วอันนี้คือว่าเป็นปัญญาประเภทใดนะถ้าเป็นมหาสติมหาปัญญาก็เคยเป็นอยู่แล้วนี่นะเนี่ยอันนี้ละเอียดก็เข้าไปอีกขนาดมันคืออะไรนะอะไรนะทุกท่านในความพีเนี่ยบาลานท่านก็มาแสดงเอาไว้นี่ต้องมีฮะเมื่อนั้นมีแต่ว่ามหาสติปัญญาที่นี่เวลามันปรากฏอยู่ในใจมันปรากฏอย่างนั้นจริงมันละเอียดจริงกว่านั้นมันคืออะไรนะอะไรนะมันเป็นเหมือนน้ำซับน้ำซึมอะธรรมชาติอันนี้สติปัญญาประเภทนี้นะมันละเอียดขนาดมันคืออะไรนะคืออะไรนะอยู่นั่นนี่นี่ที่มันไม่เห็นแต่มันปรากฏอยู่นั่นจะว่าไงอะไรนะเห็นนะเลิกกันนะพอสมควรแล้ว